ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ต่างวัดต่างวาต่างจังหวัดก็ดีขอไหว้สาไหว้สาอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าวัดวัดบ่อนฤาษีท่านอาจารย์ท่านพระครูวิวัฒนวิกรมเจ้าวัดวัดปากกลางเจริญอาตมาภาพพระครูกัลยาณปราโมทขอเจริญพรพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายติดตามรายการตลอดโดยมาโดยตลอดทุกรายการเหมือนพระอาจารย์บรรยงอาจารย์พระครูวิวัฒนกรมว่ามันตะกี้ในกระหางออกห้องทรงพิกไปวัดได้สักสองชั่วโมงปลายก็พิกมาแหมท่านอาจารย์พระครูสุเมธเขาว่าเปลี่ยนห้องได้กระหาไม่ได้กับหมู่เก่าเนี่ยเนาะเอ๊ะทำมาเกิดใจมันก็ยากยากตรงที่ว่าการจัดสรรเวลาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมถ้าใจบ่ถึงใจบ่ตั้งแต่นี่ยากเหมือนกันเนาะแต่โชคดีอย่างนึงว่ายุคนี้สมัยนี้การเดินทางการยังมันสะดวกรืดย้อนหลังไปสัก20-30ปีจะยังได้รถก็บ่มีเนาะจะไปได้นอนนี่แหงะนอนเฝ้าสถานีปิกไปปิกมามันบ่ตันเป็นความโชคดีอย่างนึงของหมู่เฮาในยุคนี้สมัยนี้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปีใหม่เข้ามาบางคนก็มั่นอกมั่นใจที่ลูกเต้าเราหลานพิกมาเยี่ยมมาเยียนในความสุขนี้มันเป็นโลกียะสถาญาติโยมมันบัดเช้ค้างใจอยู่เมินเนาะยกตัวอย่างว่าประเดี๋ยวนี้ถ้าลูกหลานลูกทางใต้มาฟังข่าววิทยากรตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปเอาละพายุจะเข้านะถ้าลูกหลานพายุทางปู่นี่พ่อแม่เนี่ยบ่ใครม่วนเอ้เอาละกะลูกเฮาหลานเฮาเนี่ยความสุขค่อนข้างจะบ่ดีแล้วเปลี่ยนแปลงมาแล้วอันนี้มันมีความที่เฮากึดได้อย่างหนึ่งว่าเวลาเฮาตุกเนี่ยนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมตุกเนี่ยมันมีในโลกหมดคนเฮาฮักสุขเกลียดทุกข์อย่างเดียวกันหมดแต่สุขที่มันเป็นแบบโลกแล้วมันถึงตุบๆต้อมๆเนี่ยมันแบบจีรังยั่งยืนเนาะแม้แต่เฮาฟังอาบน้ําฟังธรรมเนี่ยเหมือนกันฟังแล้วฟังแหมฟังแล้วฟังแหมเพราะมันยังไม่ใช่ว่าจิตหลุดพ้นเตื่อมันก็ต้องเติมเต็มไปอย่างนี้มันเสื่อมมันคลายไปมันท้อมันแท้เออได้ยินน้ําธรรมคําสอนดีขึ้นมาแหมอาตมากับท่านพระครูอาจารย์พระครูสุเมธอู้เสมอว่าคือแป้งหอมแป้งกองใจนั่นน่ะเคลื่อนก็ดีฝ่ายก็ดีต้อน้ําก็ดีนะมันแตกตลอดอยู่วัดนี่มันไปซ่อมก็ได้ต้อแตกทําแล้วไปซ้อมน่ะโดยรอหลายปีก่อนแล้วในลู่น้ำกันจะเป็นข้าวเป็นข้าวเพราะอย่าฆ่าจะแก่งกันเพราะอย่างเพราะฝ่ายน้ำปิงมันปุดอ่ะโอ้มเดียวในน้ำดีแล้วเพราะคนซ่อมฝ่ายมาตรฐานน้ำได้ใจอย่างเก่าอันนี้อย่างเดียวกันใจคนเฮาเนี่ยเหมือนกันถ้าแป่งกองใจให้มันดีบางทีมันก็ชำรุดพ่องวันฟิลขาดสติตุกใจเข้ามาเยือนคนคุมอารมณ์แทบไปอยู่เป็นบ้าเป็นหลังก็มีแต่ถ้ามีกองใจก็ปีกมาต่อทำไมเอออันนั้นทำคำสอนครูบาอาจารย์เพื่อนเทศเพื่อนสอนเขาเนี่ยมาแป่งกองใจมาต่อให้ไม่เกิ้งฝ่ายให้ไม่ตึ๊ดให้ไม่แป่งให้ไม่น้ำมันก็ใช้ประโยชน์ได้อันนี้เหมือนเดียวกันลุซ่อมๆไปสถาถนนบางเส้นนี่ยังไม่ได้เปิดใจเป็นทางการนะซ่อมโดยก้นแล้ว เป็นหลุมเป็นมงใจคนเขาเหมือนกันเออพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมดูไปซ่อมไปมันมาตั้งกับตั้งไม่แหมเนาะแล้วก็แหมอย่างกึดไปขึ้นมาทุกอยู่ที่ไหนก็จ้างในโลกมันหนีมาพ้นทุกเกิดแก่เจ็บตายทุกใจก็หวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกตีแม่พ่อนั่งฟังนอนฟังสถานีวิทยุอยู่เนี่ยเจ็บหัวเข่าของแข้งพ่องก็ลุกไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ดีลูกเต้าหลานต้องดูแลแต่ถ้ากึดใจไปเดียวเนี่ยถ้าไปอยู่3จังหวัดที่พายุจะเข้าวันประจวบก็ดีชุมพรก็ดีเนี่ยกึดใจจะเป็นจะได้จ้าหลังคากูจะปึ้งก่อสวนลำไยสวนเงาะทุเรียนจะล่มสลายก้าเนี่ยเพราะมันรุนแรงเขาเคยหันข่าวตุกเปิ่นกับตุกเฮาเนี่ยพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมถ้ากึดนี้ก็โล่งใจโซ่โอ้บ้านเฮายังดีอยู่แต่ถึงท่านนั้นมันก็ยังดีกว่าหลายที่หลายแห่งมันหนาวบ้านเฮานี่เพิ่นบ่ล่องมาทางใต้แล้วเพิ่นขึ้นไม่เอาเชียงใหม่เอาเงินมาฮื้อหมู่บ้านเฮานี่ครับแล้วพอดีฝนก็มาหนักเกินไปหนาวก็ซ้ําพอดีนะคือเกิดอย่างอีลาตุกที่มันเคยมีในใจมันจะคลายง่ายมันแปลงกองใจใหม่ง่ายเนาะอันนี้ฮู้จักปูปอบตัวเองเด้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมพระเจ้าอาตมานั่งอู้กับครูบาอาจารย์เพราะว่าเจอที่ศรัทธาญาติโยมหลายคนเพิ่นมาที่วัดบอกว่าข้าเจ้าฟังอยู่เด้อแต่บ่ได้โทร
ได้นำธรรมคำสอนเนี่ยหล่อเลี้ยงใจต้องดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยติดพระเจ้าไปไหนพ่อมาได้ต้องดูแลพ่อแม่อย่างเนี้ยได้นำธรรมคำสอนเนี่ยเป็นตอนหล่อเลี้ยงใจเติมเต็มชีวิตคือต่อสู้ได้ไปวันๆอย่างนี้เพราะนั้นนำธรรมคำสอนพุทธเจ้าอย่างครูบาอาจารย์ละมาได้ถึงเวลาก็ต้องมาแตนกันอย่างเนี้ยตัวหนึ่งขาดกับตัวหนึ่งแตนกลัวว่าพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมจะขาดสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจในการต่อสู้ชีวิตนั่นเองเนาะวันนี้อู้เป็นเบื้องต้นนี่ครับผมท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจะได้อู้ธรรมะอันใดเปิดประเด็นอันใดจะสนทนาครับคืนนี้ครับผมขอนิมนต์ก็กราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปครับท่านอาจารย์ท่านพระครูกนัญญรัตน์ปราโมทติอู้ปัจจกีแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้ดำเนินรายการสวัสดีคณะศรัทธาทั้งหลายทางเฟซบุ๊กไลน์เนาะที่ได้หันภาพได้ยินเสียงคณะศรัทธาที่ฟังตามสถานีวิทยุหลายๆสถานีที่เกาะเกี่ยวจากสถานีวิทยุ91ไปทุกๆวันพุธอ่ะท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบอกว่าเป็นรายการพิเศษหน่อยบอกว่าโปรแกรมยังไม่ได้ตั้งว่าภายเป็นประจำเดี๋ยวเขาก็มาปะกันอาจารย์กันนิมนต์ตนนั่นตนนี่มาห่วงรายการก็กลุ่มเดียวกันนี่แหละที่ดำเนินรายการร่วมกันมาห่วงกันมาเป็นสิบปีนำทำคำสอนบางเรื่องก็เป็นเอาตัวเก่าไปเอลฮันเอลนี่มาเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าโดยหลักแท้ๆก็เอาคำสอนของครูบาอาจารย์ที่สืบๆกันมาตั้งหนังสือนังหาพ่องอ่านมาพ่องไปประพฤติกับครูบาอาจารย์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังตนเก้าแต่ๆมาจากนายก็ครูบาอาจารย์ก็สืบกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมะต่างๆที่เป็นพื้นๆใครจะซ้อนก็ได้ในโลกเนี่ยนักปราชญ์รัชบัณฑิตอุบาอาจารย์วิชาชีพต่างๆต่ำหุ่งห้ำหุ่งเฮียนเขาก็มุ่งห้ำเฮียนกันประกอบสัมมาอาชีวะกันได้แต่ธรรมะที่เป็นปลาเถื่อนยังห่อเข้าเดินทางต่อไปในโลกหน้าคือธรรมะขั้นรุดขั้นพ้นต้องมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นที่ไปจะเนี่ยอย่างใดจะทำอย่างไรครูบาอาจารย์ก็ไปเจอว่าเขาจะขึ้นฟังแล้วก็มาเอิญศรัทธาเยอะๆมาทั้งเพ่ก็เขาพวกเขาทั้งหลายเขาก็อยู่ในโลกวัฏสงสารอย่างเดียวกันเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่อยู่ธรรมนาวาคือเรือสำเภาเนี่ยปากันไปด้วยกันเป็นโมกถึงฟังมาได้กับพระองค์ละบารมีเต็มมาได้กับไปโดยพระพุทธเจ้าถ้าบารมีว่าไถยังเท่ามาได้สั่งสมแล้วก็เล่ร่อนไปในโลกวัฏสงสารยาวนานต่อไปอีกโอ้จากต้นจากปลายต่อไปเลยเหี่ยวเปียวฟูต่อไปอีกแต่เราเริ่มสะสมวันเนี้ยอันเนี้ยอย่างวันนี้เริ่มศักราชใหม่มา2วันแต่ถ้าตัวเปิ่งจริงๆต้องเปลี่ยนเดือนเมษาพุ่นเนอแต่ตามปฏิทินเพิ่นเปลี่ยนกันละเปลี่ยนว่าเป็นปีกุลบ้านเฮาว่าเป็นปีจ้างตั้งใต้ว่าเป็นปีหมูอันถ้าครบรอบก็คือคนที่เกิดปีหมูหรือปีจ้างเนี่ยได้หันหมูมา5ตัวละ12 5 60ตัวแรกนี่ให้มาหันเนาะเพราะว่าเกิดมาใหม่ผมรู้จักอ่ะให้มาหันก็มาปีที่12รอบแรกก่อน12ปี12ปี12ปี5ตัวเนาะครบรอบกัน2562ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเงินเดือนเงินดาวนี่ไปไล่เหิบแล้วหรอมาเอาละเอาละความชรานักละคือละอ่อนรุ่นลังก็ใจของที่ตัวเองได้ทำมาได้กินเงินเดือนคนเท่าพ่องได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษบำเหน็จบำนาญอย่างพ่องนะเอาหันว่าอันที่เสื่อมก็มีอันที่เจริญก็มีเจ้าอู้กันที่96ท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์บอกนั้นคือหันเป็น2อย่างเลยนะอั
ันที่เสื่อมคือสังขารร่างกายเฮานี้เมื่อเฮาหันสังขารร่างกายเสื่อมอย่างนี้ฮึบเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสเรารีบกระจายสร้างบุญสร้างกุศลกันยาเป็นหอเข้าเดินทางต่อไปตั้งหน้ามันถึงเสื่อมปัจจุบันลุปัจจุบันบ่มีหายเจ้ห้ามธรรมชาติอันนี้ได้นะถ้าเฮาสะสมมากน้อยเพียงไรก็ในเรื่องของเฮาช่วงแรกก็ปะกันที่เอกนอกขอนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้ดำเนินรายการได้พูดจาต่อไปว่าให้อ่ะไปตั้งรายการโอวันพิเศษวันพุธนี้อันนี้หมดครับครับขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ถึง2รูปก็ได้ฟังท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านพระครูท่านอาจารย์สมหวังได้เกินนำเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ศรัทธาญาติโยมได้ผูกพันสถานีวิทยุครูบาอาจารย์ที่ได้ผูกพันกับศรัทธาญาติโยมอย่างที่ว่าน่ะศรัทธาญาติโยมบางทีก็วันนี้จะเอนกายนอนพักผ่อนสักกำเน้อก็กึดเติงหาคนเท่าที่รอท่าก็รอท่าวันใดที่บ่ได้ยินครูบาอาจารย์มาจัดรายการก็ถามหากันตนนั้นมีที่ไหนตนนั้นมีที่ไหนก็ถามหาคนเท่าเพิ่นเคยได้ยินได้ฟังยิ่งบัดเดี๋ยวนี้มีการเชื่อมออกหลายๆสถานีก็บ่ใจเฉพาะกะหมู่เฮาทั้งหลายที่ฟังในละแวกใกล้เคียงโดยรอป่าสร้างเวียงหนองร่องบ้านโฮงก็ข้ามไปแผ่วต่างอำเภอต่างจังหวัดบางทีญาติโยมเขาก็ต่างคนก็ต่างฟังกันเนี่ยคนบ้านนั้นโทรคนบ้านนี้โทรก็เล็งฟังกันว่าบ้านนั้นเพิ่นจะถามมาหยังบ้านนี้เพิ่นจะถามมาหยังมีโยมคนหนึ่งว่าก็ได้ยินสำเนียงที่เปิ่นอู้ก็มีความสุขเลยนะพี่น้องทั้งเมืองน่านพี่น้องทั้งพะเยามาต้องอย่างก็ได้ยินที่เปิ่นอู้ก็มีความสุขอันนี้คือความสุขที่ญาติโยมขอมีครูบาอาจารย์ก็สละเวลาเนาะแต่ละต้นแต่ละองค์ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทีนี้จะมาสนทนาธรรมกันในค่ำคืนนี้ในเรื่องราวของวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างวันนี้ก็วันที่2มกราคม2562ที่ท่านพระครูสุเมธบอกว่าแต่ละคนก็ผ่านช่วงเวลาของแต่ละคนมาแตกต่างกันไปบางคนก็มีผสมผสานบางคนเกิดมาชีวิตสมหวังตลอดบ่เคยที่จะมาสัมผัสเรื่องทุกข์เรื่องยากเพราะว่าบุญเก่าบ่มีเกิดมาบนกองเงินกองทองมาในตระกูลที่สูงเพราะว่าบุญเก่าบ่มีบางคนก็ล้มลุกคลุกคลานบางคนเกิดมาปุ๊บก็ยากจนเลยเช่ากินค่ำโดยบุญแต่ละคนนั้นมันมาเต่ากันทีนี้ก็จะมาตั้งหัวข้อโยมคนหนึ่งถามว่าการสร้างสมบุญเนี่ยนำความสุขมาฮือตามบาลีเป็นว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโญเนี่ยเขาจะสั่งสมจะได้จะนำความสุขมาฮือเขาสั่งสมในเรื่องของทานกะสั่งสมในเรื่องของการภาวนากะยังญาติโยมขอตั้งหลายเนี่ยจะสั่งสมจะได้ซะมันสะสมจะได้บุญนี่เก็บไว้ได้กะจะให้ผลมาได้ครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ตนได้ก็ได้สั่งสมยังได้บุญนี่อย่าเอาเงินไปฝากนี่กะสั่งสมยังอันกะสาธุเจ้าเนาะได้ยินท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทไปพระวันนาบางทีมันไม่ใช่ว่าสบายหรอกอันนี้นึกถึงในพระสูตรนะครับมีภิกษุณีไปกราบแทบพระบาทพระองค์เลยครับโอ้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์อย่างยากแต่นักกว่าแค่ศีลก็บัดนี้ก็มีตั้ง311ครับประพฤติพรหมจรรย์ทุกวันนะโดยน้ำตาเลยว่านะมันยากเนี่ยมันยากครับพระองค์ก็ปลอบใจในอู้เป็นตามภาษาชาวบ้านเขาเนาะครับว่าในพระภาษาพระสูตรก็สาระสรวยกว่านี้นะว่าพระองค์ก็ปลอบใจว่าเนี่ยตุกยากอย่าเดี๋ยวไปเดียวเนี่ยคล้ายๆเองถ้าต่อไปตั้งนานไม่จะตุกยากกว่านี้ถ้าประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเนี่ยวัดโลกวัฏสงสารมันจะสั้นเข้ามาโดยความหมายอย่างนี้นะถ้าเอาบัดได้ประพฤติอย่างถ้าเอาบัดได้ประทำอย่างด้วยความยากลำบากอย่างบัดเดียวเนี่ยให้จะเดินเหี่ยวเปลี่ยวฟูไปทางหน้าติ๊กๆอ่ะมันจะยาวติ๊กๆครับเขามีหอเข้าเดินทางอ่ะนั่นการที่สร้างหอเข้าหอเดินทางไปทางหน้าเนี่ยมันต้องทำด้วยความยากลำบากครับอันอย่างที่มันสบายสบายนี่มันเฮ
ขาก็ยกเว้นไปเนาะอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นคิปะปัญญาที่สร้างมานักละเติมไปแหมน้อยเดียวก็เต็มเนี่ยแต่ถ้าเอาดูเบื้องหลังในพระไตรปิฎกเพิ่นห้องว่าคัมภีร์อัปปทานครับแต่ว่าบุญเก่ามันสร้างโอ้มากมายแล้วพอมาตอนสุดท้ายมาเจอพระพุทธเจ้าก็ปุ๊บก็ไปเลยเอาอย่านึกว่าง่ายครับพอเพิ่นสร้างกันมานักเลยก็เพิ่นเต็มมาแล้วก็ได้ไปง่ายๆแต่ว่าต้นเหตุต้นเก้าแต่ๆน่ะก็ล้มลุกคลุกคลานกันมานั่นน่ะตีมานะครับตีมาตีมาครับแต่อย่างอาจารย์พระครูว่าตะกี้ว่าเอ๊ะกันคนบางคนก็เกิดมากระสบายเนาะมีความสุขมาตลอดมันมีทุกข์มียากแต่ถ้ามองทางโลกก็ว่าเป็นเรื่องดีนะเนาะแต่ถ้ามองแบบว่าวิธีการทางที่จะพ้นทุกข์มันใช่การทําคนเมาคนประมาทมันหลงมันเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีสุขนะเนาะโอ้กฎประสาท3ฤดูเนาะอยู่จะกินจะอยู่ยังได้ก็ได้จะได้ว่าออกไปป่าเนี่ยนะในวันแรกของพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในอริยสัจจะทำทั้งสี่เพิ่นเอาตุกขึ้นก่อนเนาะเพราะนั้นเพิ่นว่าถ้าคนเฮาเผชิญตุกมันตุกนะมันสอนอย่างได้ดีกว่าสุขเนาะเพราะมันจะทำให้เกิดหานภัยในวัฏสงสารเนาะครับถ้าเฮามันศึกษาธรรมแล้วมันตุกมันยากทุกอย่างมันเป็นตัวสอนธรรมะทั้งสิ้นมันไม่ใช่ว่ามันใช่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่แกเป็นโอกาสก็ได้เนาะแต่ว่าก็มีแต่ว่าอันอย่างที่คนบุญนะรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาชาติตระกูลคุณธรรมนี่มันมาด้วยกันหรอกครบหมดครบหมดถ้าไปก็ไปง่ายๆมีขีปปัญญาด้วยใช่พยกตัวอย่างพระอนุรุทธะสมบูรณ์ก็อย่างแล้วก็เพราะว่าเอาเจ้าฟ้าชายด้วยกันเนี่ยไปบวชโดยพระพุทธเจ้าสมณากุลว่าพระองค์ปีน้องกันได้เป็นพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายทั้งหลายไปบวชด้วยแล้วก็พระมหานามะเจ้าชายมหานามะกับเจ้าชายอนุรุทธะนี่เพิ่นจะได้เป็นกษัตริย์แล้วเนาะครับแล้วก็ให้เลือกเอาอีกคนซึ่งเป็นกษัตริย์อีกคนพวกก็ถามพระอนุรุทธะว่าเข้ามีไหนเหรอเข้ามาจากไหนครับพระอนุรุทธะก็เข้าก็มีที่จานท่านหรอกก็เปิดจานก็หันเข้าอย่างนั้นล่ะครับก็สบายมันตลอดหันแล้วหันแล้วครับมุที่มาตั้งแต่ละอ่อนมาละบ่เคยหันกรรมวิธีบ่เคยหันแล้วก็ครั้งหนึ่งเข้ามันในครัวมันหมดฤทธิ์มันบ่ตันครับครับอันญาติพี่น้องทั้งโรงครัวทั้งหลายก็ว่าใครสอนเหรอเจ้าชายน้อยนี่ก็มาครับว่าสิ่งที่มันมีก็มีอยู่นะก็อาจารย์เปล่ายื่นเถอะกอบไปครับเปิดพอไปถึงอันเทวดาฮ้อนใจฟ้าดินครับฮู้ว่าคนบุญอย่างพระอนุรุทธะท่านเนี่ยถ้าคำว่าไม่มีบ่เคยเจอเลยมันน่ะนั่นเทวดาจะหัวแตกเจ็ดเสียงครับบ่ได้ก็เอาข้าวทิพน้ำทิพของเช็คเข้าใส่เอาใส่เต็มจานนะโอ้เออละอ่อนมาเล่นกันเนาะครับพอเปิ้นส่งอาหารเขาเปิดกินหอมตะลบอบวนหมดนะอันนี้อันอย่างนี้ขนมอย่างนี้ครับคนใจก็บอกโอ้เนาะพ่อผมจะได้เอาใส่นี่เปิดกระหันว่ามันหมามีนะเออเนี่ยต่อไปเอาขนมหมามีเนี่ยมาเออเออหอมขึ้นเนาะแล้วขั้นตอนอย่างอื่นเหมือนล้ำแต่อันนี้ครับแล้วก็มูลเนี่ยเขาไปบอกคือตังโฮงครัวตังญาติผู้ใหญ่ไปเนาะญาติผู้ใหญ่โอ้ละอ่อนนี่มันอย่างบุญบุญแต่คนว่าคำว่าบะหมี่จานเป่าไปแต่แต่ครับก็ยังด้วยเดชอนุภาพของเทวดาทั้งหลายมาเนี่ยคนบุญปานนั่นนะครับเวลาได้สำเร็จธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ง่ายง่ายอันนี้ก็มีเหมือนกันครับที่ว่าเพิ่นบ่ลงบัติสแต่เพิ่นบ่ลงเพิ่นมีแล้วเพิ่นคนบุญมาอ๋อแต่คนยุคนี้สมัยนี้ส่วนมากมันจะหลงที่จะเป็นเศรษฐีใจบุญเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีครับจะออกมาบวชแทบจะบ่มีลูกเศรษฐีที่ไหนจะมาบวชครับก็ป้อก็วางแผนเคยคือลูกสืบแดนนั่นแล้วน้อยที่สุดครับเพราะมันห่างไกลจากครั้งพุทธกาลมานั้นครับดังนั้นเมื่อเฮาฮู้ตัวว่ามันก็เฮาฮู้ตัวถึงแม้จะบ่โป้นก็จังเถอะให้สะสมอันใดไว้กับตัวเก่าอีกอย่างที่อาจารย์ว่าข้ามตัวข้ามตัวว่าสะสมบุญนี่มันเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของใจล้วนๆครับเพราะนั้นวัตถุข้าของที่มันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันอยู่กับโลกมันเป็นธาตุที่มันไปตัวเฮาได้เนาะมันไปเป็นธาตุรู้จากธาตุหยาบๆธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนาะธาตุมันก็ทิ้งไว้บนโลกครับปัจจัยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเขาแต่เขาจะแยกได้เปลี่ยนมันเป็นนามธรรมถ้านามธรรมนี่มันก็ติดในข้อมูลอย่างเปิ้นบันทึกอย่างในคอมนี่เองนี่ครับมันแบบมันไปตัวได้น่ะ
แล้วมันไปสร้างควบคุมใหม่หรือว่าในที่สุดไม่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างนั้นถ้าเขาแยกกันได้เป็นสองอย่างอ๋อจากของหยาบเปลี่ยนของละเอียดเนาะและบุญนั้นเป็นของละเอียดข้อน้ำปัญจัยแต่ว่ามันมีอายุอย่างจันว่าครับถ้าแปลงมาดีงามแล้วก็จ้างถ้ามันป้นวันมันก็นอกประมูลแต่ถ้าเฮาตานแหยะแปลความรู้สึกที่เฮาได้ตานเนี่ยมันเป็นนามธรรมยังมีอยู่หั่นตลอดนึกเมื่อใดก็ม่วนแต่ของนั้นเสียหายไปแล้วครับอันนี้คือบุญแล้วถามว่าบุญคืออย่างบุญก็คือความรู้สึกทางใจบุญคือความอิ่มใจบักกินแหนงเนาะมันไม่ตกเนี่ยง่ายๆนะครับบุญเขาจะสร้างสมช่องทางใดกายว่าจ่ายใจเขาทำกายคือการกระทำด้วยกายก็รักษาศีลก่อนรักษากายก็ว่าจ่ายใจเท่านี้แหละเนาะมันไปห้อมอื่นแล้วนี่ครับแต่ว่าเขาโชคดีอย่างนึงว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีพร้อมเนาะในการที่จะมาสร้างกองบุญครับถ้าเกิดเราไปเป็นกายทิพย์อ่ะเป็นเทวดาเนี่ยมันนั่งมันก็มาเจ็บหัวเอวเนี่ยมาเข้าห้องน้ำสะเตือนอิ่มทิพย์เนี่ยบางทีตุ๊กบางอย่างมันบังเกิดขึ้นมันก็สอนธรรมะได้มันสร้างสมบุญอย่างหรือว่าตุ๊กลำไยหะเมาะถ้าเป็นเดรัจฉานเนี่ยสมองมันตึกอ่ะพัฒนาบ่ได้มาได้เขาสอนธรรมะจนสูงช้อนฟังเตจเฮตึกถ้าไปเปลี่ยนเป็ดอสุรกายจำไปไงช้อนวรรณโขกับตุ๊กอย่างเดียวหะเมาะจำไปไงทำถ้าว่าอย่างนั่งสูงบางคนอย่างมันนั่งฟังธรรมนี่ครับถ้ามันครับจะเป็นปีนะอย่างมันถ่ายเต้ก็จ้างนะมันเมาแล้วขอได้กินข้าวก่อนกินข้าวอิ่มเพราะงั้นจัดอาหารให้กินก่อนอันในตำราว่านะเทวดานี้ต้องมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะดึงความเป็นตัวเป็นตนได้บรรลุธรรมนะถ้าธรรมดานี่บ่ได้แล้วเฮาสวดมนต์ทุกครั้งอาราธนาแท้เทวดาขออัญเชิญเทวดามาฟังเพิ่นอย่ามาว่ามันจะนมัสการเทวดามี2ประเภทคือปุถุชนเทวดาก็มีปุถุชนที่มีกิเลสน่ะแล้วก็แต่เพิ่นสร้างบุญไว้ครับมนุษย์เทวอริยะเทวดาก็มีที่เขาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าก็อย่างนิพพานไปวันสองวันนี่ไม่ได้ท่านเหล่านั้นยังไปใจภพภูมิคือยังชำระขาดเกายังมาเสี่ยงใดกันถ้าเพิ่นอย่างนิพพานในพุ่นกะเพิ่นนิพพานพุ่นก็มีแต่ปีกมาก็มีมันมีหลายประเภทหรอกท่านเหล่านี้ถ้าเป็นอริยะเจ้าถ้าไปอยู่ภพภูมิเทวดาท่านว่าเหมือนกับไปพักโรงแรม5ดาวพักดีหน่อยพักดีเพิ่นครับก็บำรุงด้วยเพราะเพิ่นเอาความเป็นตัวเป็นตนได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วหรอกแต่คนยังชำระประเสียงขัดเกลาประเสียงแต่บัดถึงจันพรมเนาะจันพรมก็มีพรมที่เป็นพระอนาคามีอันนั้นผมพิกมาละครับแต่ว่าเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นพรมต่างๆก็ยังพิกเข้ามาอยู่ที่ยังบัดถึงพรหมโลกยังบัดถึงพระอนาคามีเพราะนั้นแล้วที่เฮาอาราธนาเฮาเป็นแล้วเทวดามาฟังสวดเนี่ยจะจันใดมาพ่องถ้าเฮาถึงบนว่าถ้ามีจิตสมาธินะอาราธนาประกอบมาหมดแต่เขาจิตพอถึงเขาก็ว่าปากแป๊บๆไปเพื่อผมเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมไปเดี๋ยวว่าก็มาโมรีไม่ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีแต้มเหมือนกันนะครับเขาอ้างเอากูลแก้วสามประการอ๋อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ากรรมนี้เป็นกรรมของผู้ใดเจ้าเนอะครับเจ้าของเขาเนอะเขาเป็นผู้สาธยายเขาเป็นผู้สาธยายฟังเนาะเป็นกรรมผู้บาอาจารย์ประสืบกันมาเอามาจากพระพุทธเจ้าครับแต่ถ้าเขากำลังภายในเขาพอถึงนะเขาก็บอกศรัทธาหรือบอกเจิญครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมีกำลังภายในอะเนาะเจอกันนั้นราธนามัดด้วยกันเนอะครับคุณที่ฝึกประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยอ๋อแล้วก่อนบางทีรวมไปถึงว่าเวลาเขาจะจัดพิธีกรรมสถานที่ต้องสะอาดดูดีประดับด้วยดอกไม้ของหอมเนี่ยอย่างไม่ต้องตกแต่งนะเรียบร้อยดีงามเอาใจเทวดาตัวแต่ว่าถ้าปุถุชนไปแล้วหลงเนี่ยเพราะของทิพย์มันมากเกินมากไปได้อย่าปิ๊กมาเป็นคนเด้อถ้าเขาได้ฟังลุงหนานอ่านเรื่องพบคืนนะจะปิ๊กมาเป็นคนหรือปิ๊กมาเป็นเทวดายากโดยน้อยมันครับเพราะว่าพอหลงแล้วก็เอาใบยาภูมิก็เป็นที่ไปแล้วเพราะนั้นพบภูมิต่างๆที่สบายเนี่ยถ้ายังในโลกมนุษย์เนาะอย่างพ่อแม่นางแกฉันเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้มันตกลงตกจบมารูนน่ะแต่ถ้าเพิ่นเป็นปลาเป็นบัณฑิตหรือเพิ่นสร้างบุญมานักเพิ่นต่อยอดก็ยิ่งขึ้นไปอ่ะสมัยนี้บางคนมันหักเลิกเลยอ่ะมันสามารถจะต่อได้รวยกว่าครับแต่ถ้ามันหลงมันก็ตีดอยู่หั่นไปเลยนะอย่างกับนอนกับเทวดาเนาะเนาะลองเล่าหน่อย
นอนก็เทวดาหายเป็นต้นข้าวหายเป็นต้นสูงอ่ะมันเนอะนั่นละครูนั่นก็เล่าครับครูนั่นเล่าได้ละเอียดลงก็ลงเต้นเอ้ยอ่ะลองนิมนต์นั่นนิมนต์สองคนเป็นเสี่ยวกันครับคนอันถ้าตามนิทานมันว่าเนาะข่าวกับดำเลยสุดๆแต่เขามาถูกท่าไงเนาะเป็นเสี่ยวกันคนหนึ่งก็ทำดีสุดๆอ่ะครับคนหนึ่งก็เลวสุดๆเหมือนกันเองอ่ะแต่เป็นเพื่อนกันได้แต่เพื่อนกันมันถูกท่ากันแต่ว่ามันถ้าอย่าอ้วนเรื่องขั้วเลยเนาะสองขั้วถ้าอ้วนเรื่องคุณงามความดีนะไปคนละทิศละทางแต่ว่ามันเสี่ยวกันไปคบหาสมาคมกันด้วยกันแต่ว่ามันแต่เรื่องการกระทำนั้นมันสุดโต่งครับครับอันนี้คนที่มันทำความดีมาหันเพื่อนมันเลวเนาะก็จวนมาทำเขาประพฤติดีด้วยกันนะอย่าได้ไปดีด้วยกันเขาเสี่ยวกันนะถ้ากันได้กันนี่ย่างก่อนย่างก่อนเตยเนาะเขาอู้เรื่องอื่นดีกว่าอู้เรื่องบุญเรื่องกุศลมาอู้เนาะโอ้ห้าอู้เรื่องอื่นไปได้คราวนี้อยู่มาจนสิ้นอายุขัยเหมือนกันเนี่ยหมดอายุขัยมุขาต่างคนต่างไปแล้วกันเนี่ยครับมีที่ไปมีที่ไปอ๋อแต่คนที่สั่งสมป้าเถยยังเหนือสั่งมีเสบียงไว้แล้วไปเป็นเทวดาเลยโอ้ครับไอ้ที่เลวสุดๆเสี้ยวเดียวก็ไปเป็นนอนสุมาเลยเนาะนอนอยู่ในหลุมส้วมเลยเนี่ยมันยึดติดมันตกอบายนะครับอบายเลยครับเป็นเดรัจฉานเนาะเป็นเดรัจฉานนึกถึงกรรมแล้วก็ไปเลยอาสนกรรมพาไปเนาะเป็นหนอนแล้วก็เทวดาเพิ่นมีฤทธานุภาพด้วยเทวานุภาพนึกถึงว่าเอเสี่ยวเฮาละโลกนี้ไปไหนน้อครับก็เพิ่นมีหูทิพย์ตาทิพย์เนาะส่องตวยหาเนาะตวยหาส่องเล็งยานด้วยเทวานุภาพครับเพื่อนไปเป็นหนอนหันเข้าใจเข้าใจก็ตกใจโอ้เพื่อนเฮาวันตกอบายภูมิทุกอย่างปานนี้เนาะช่วยซะหน่อยเพื่อนช่วยนะเขาก็อยู่สุขสบายปานนี้อ่ะสงเคราะห์ประสาทวิมานก็ใหญ่โตอ่ะเอามาอยู่ตัวชะกำอ่ะก็เลยไปถึงได้หนอนนี่มันจะตาบอดหรอกมันมาครับมีตามีแต่สัมผัสครับนั่นก็ด้วยเทวานุภาพก็คือได้หันว่าเดี๋ยวเปิดตาคือหันว่าครับอันเพราะว่าแสงจ้าไหมเนาะเบ่งลึ่งเบ่งลึ่งก็นอนว่าภายหน้าก็เซี่ยวกันเนี่ยก็เซี่ยวเป็นภายก็นึกว่านะก็โดยฤทธิ์เทวานุภาพทำให้นึกได้นึกได้ว่าเป็นเซี่ยวกันครบกันไหมจนตายอ่ะตายในเมืองมนุษย์เนี่ยครับอันเซี่ยวเซี่ยวอันเขาเป็นเทวดานะมอนนันตีโนยูนะปีมานนะปีมานใหญ่โตมโหฬารเกี่ยงยังก็นึกเอาพอเครื่องทรงเขาเนี่ยก็มีกระเพ็ดกระปอยมาหมับเม็บเม็บจะเอาก่อนจะนุ่งอีก่อไปถ้าวันเราถ้าด้วยฤทธิ์ของเขานะถ้าจะปลาไปนะให้ปลาไปนอนให้วะให้อย่างให้วะจะได้ไปนะน้อยตอนเมืองมนุษย์เนี่ยเซี่ยวเขาทำความดียากแต่ยากว่าได้แต่ละข้อเนี่ยครับครับพอเป็นเทวดาโอ้สีแสงแสบหูแสบตามันนะอินดูเทวดาแล้วเครื่องทรงลุงตุงนังนักเนื้อนักตัวมันหมีสักอย่างมาเนาะสบายและเซี่ยวกินกันยังได้อ่ะถ้าได้ก็เซกเอากะว่าเนาะครับเทวดาก็นึกเอาเซกเอาเซกเอาอิ่มทิพย์แล้วก็ซะอีดูเหรอมะครับซ้ำสองโอ้จะกินอย่างก็เซกอ่ะไปเซกมันเนี่ยยังเอาเหลวซ้ายก็ได้กินเหลวขวาก็ได้กินพระเจ้าของบ้านย้อนบุ๋มบ๋มบุ๋มบ๋มด้วยอยู่ในช่วงบุญให้อินดูเทวดาโอ้อินดูเทวดาอย่ามาตุกเตะตุกว่ามันข้ามไปแล้วไอ้เนาะข้ามีวิมานนั้นอ่อนนุ่มอยู่ที่นั่นข้ามไปแล้วอีกงานนอนนุ่มอันเสี่ยวเวทเทวดาได้ยินเสี่ยวว่ากันเนาะโอ้โหเสี่ยวเขาไปแตะไปว่าหลงแตะหลงว่าขนาดนี้โอ้ยจักยังไงก็บ่ขึ้นแล้วนี่ปิ๊กไปอยู่วิมานเก่าอย่างเก่าผงผู้เบิกขาผงเนาะผงแล้วก็ถ้าเขาไปเจอสภาพนี้คงจะทำใจถ้ามันในโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์ทานนี่เทียบกันอย่างเงี้ยเทียบอย่างคนนี่เขาวัดเขาวาเนาะสู่เขาไปเนาะไปนักลึกกึกอ่ะไปเต้เอเนาะมีก็เข้าก็ของไปปีกมาเบาลงโยกขึ้นคนละอย่างได้สู่เขาเนี่ยการเนี่ยงานในวันต่อใดหรอไปเชี่ยงครับเป็นเจ้าภาพนั่นเจ้าภาพนี่หรอผ่านเป็นเนาะผ่านแล้วกันครับแล้วฮักษาศีลอยู่ดีๆกินเหล้ากินยากินเตี้ยงเฮฮากันเนาะม่วนเหมือนม่วนนี่แล้วไปสำรวมระวังห้ามอย่าประตกประเชี่ยงอย่าก็ห้ามอย่าก็มันมีความสุขก็คอยว่าหมู่ติมาวัดเนี่ยเนาะอันนี้เอากรรมไหวะกรรมสุภัททะพุทธิบรรพชิตครับตุปูเป็นจะได้ตอนนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ครับโคนปุ่นแบกดอกมันมณฑาโลกเนี่ยครับเป็นเครื่องหมายว่าพุทธเจ้านิพพานอ๋อดอกนี้มันธรรมดาแต้มแต้มเจไปออกเนาะเจออกมันมาอยู่ในมนุษย์มันอยู่ในเมืองมนุษย์ครับพระอรหันตเจ้าทั้งหลายเพิ่นหันเพิ่นฮู้แล้วหรอเพิ่นเอามาพอ
พระมหากัสสปะโอ้พุทธเจ้านิพพานแล้วล่ะเนี่ยอ๋อครับเปิ้นมีหูติ๊บแต่ที่มาแต่เปิ้นมาใจ้บ่ได้อืมแล้วตัวปูตัวนี้ยินได้อันเอาใครบวชเหรอต้องไปเดือดอุปชากันอันเพราะว่าโอ้อันตัวละหันตาประกอบปรุงธรรมะสังเวชเนาะว่าโอ้แม้แต่องค์ปฏิพย์แก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าครับปฏิพย์พอดับไปแล้วไอ้กันอืมปฏิพย์แก้วดับไปแล้วแล้วตนเป็นอนาคามีก็อันมีความสลดใจนะแต่ตนที่เป็นพระโสดาบันยังให้ครับปุถุชนนี่สลบเลยว่าเนี่ยได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสุภัททะวุฒิบรรพชิตอย่างนี้นั้นสู่เขายังให้อย่างวันละบัลลังบัลเลืออ่ะครับครับพระองค์สุมาตนะนะพระองค์นิพพานตายแล้วก็ดีแล้วต่อไปมีใครแซ่เอาละมีใครห้ามใครยังแล้วเนาะอันนั้นก็ฟิตอันนี้ก็ฟิตดีต้วงอย่างก็พอบ่ได้อ่ะอืมอันนี้คิดว่าจะหาแนวร่วมจะมีคนหันตัวก่อนปัดท่อกันนี่เรื่องราวใหญ่โตแล้วกันน่ะโอ้ผ้ามากระซับอันนั้นเนี่ยมันได้เผาเตื้อมาถึง7วันเตื้ออีแทบเลยปันปี่ยังบอกใดเนาะมีคนมาติพระพุทธองค์โอ้ครับครับเลยสั่งประชุมต้องสั่งขยานาแล้วกันเนี่ยครับยกเอาตูปูนี่ให้เปลี่ยนเหตุสั่งขยานาหมายความว่าเอารวบรวมคำสอนของพระสารที่พระองค์ได้เตดไว้ครับมารวบรวมเพื่อเป็นหมวดเป็นหมู่เอกันนั่นคนจะละเลิกหมู่เรื่องอันเนี้ยเอาขึ้นว่าถ้าเทียบเนาะครับอันนี้ก็เป็นนอนเหมือนกันนะเนาะตั้งแต่ข้างบริการมันมีตั้งแต่พุทธกาลมาละตูปูอันนี้เหมือนกันนะอาจารย์ว่าให้สะสมป้าเถยยังกันยังได้แหละครับบุญนำความสุขมาเฮือมาค้นหัวใจอันหรอกมันจะขวางโลกอ่ะมาเอามาเอาครับทีนี้โยมถามต่อไปแถมว่าที่เฮาปั่มเป็งกันเนี่ยตึงทำตึงบ่ทำเนี่ยมันมีต่างไปต่างไปนั้นจะไปที่ไหนไปกี่เส้นไปกี่สายไปกี่ตี้ภูมินั่นน่ะไปกี่ตี้ครับไปตี้ไปมีตั้ง31ชั้นก่อนให้ไปนี่นะครับถึงว่าเฮาเดินไปอ่ะจิตเฮาดับปุ๊บมันไปปะต่างแยกเลยกะก็ว่าอย่างไรคณะไหนอันนั้นถ้าบ่ทำอันนั้นตะรี่กะมั้ยน่ะบอกว่าต้องไปผ่านยมโลกก่อนที่เปิ้นว่าไปสาระก็ห้องก็เพิ่นสาระก็ห้องหรือยมโลกอันเดียวกันตรวจสอบอ๋อรอตัดสินแต่ถ้าทำอันนันตริกรรมคือสูงสุดคือพรหมโลกอ่ะครับเปิ้นได้ฌานในเมืองมนุษย์เนี่ยต้องกรรมดีด้วยเนาะฌานนี่คือกรรมดีกะเรียกว่าอันนันตริกรรมฝ่ายดีอันยังบ่มีที่ห้ามภพภูมิของคนได้ฌานได้ต้องไปพรหมโลกอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ฝ่ายดีนะครับก็ฝ่ายชั่วที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นนันตริกรรมต้องไปมรรคอย่างเดียวมีอยากจะห้ามได้แต่ถ้าคนอื่นถ้าทำความดีนักเจริญพืชตาทักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาจิตใจผ่องใสไปสวรรค์อย่างเดียวอันนี้ก็ต้องผ่านอันนี้มาถึงขั้นอันตรายกรรมนะแต่ว่ามันก็มีข้อแม้อย่างพระนางมาริกาเหมือนกันเป็นนึกถึงบาปกรรมตัวอาสนกรรมขั้นสุดท้ายแต่ว่าใจกรรมเราก็ต้องไปอยู่แต่ถ้าคนธรรมดาเนี่ยมอกสีเทาๆเนาะใจก็บ่ผ่องใสแต่กระดำกระดังเนี่ยจะบาปแต่แท้กับใจบุญแต่แท้กับชั่วบ่มีความดีปรากฏก็ไปผ่านสาระก้องห้องก็ทศีลจ้างน้ำหนักเคยกันกันสาระก้องห้องเป็นภาษาสำนวนบ้านเฮาใจสวนเนาะแต่ถ้าภาษาหนังสือเรียกว่ายมโลกถ้าใครไปเปลี่ยนหน้าที่กับยมโลกเนี่ยยมโลกนี่เป็นหน้าที่เป็นตำแหน่งมาได้ถ้าเปิ้นหมดเสียงอายุบอกกับคนใหม่มาเปลี่ยนใหม่มาเทวดาก็มันยิ่งกว่า iPad iPhone นี่นะบันทึกข้อมูลตำราเด้อ iPad iPhone ยังมาไม่รู้หน่วยความจำมันนะหน่วยความจำเนี่ยพอนายสุวรรณเปิดมาหมดมาพรึบเลยนี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตัดสินนี่ก็คือใช้วิบากเหมือนกันต้องทำหน้าที่ทำกรรมอย่างโมโหละต้องไปทำหน้าที่อันทำหน้าที่อยู่กับคนบาปเองอะอยู่กับคนบุญผมนี่ก็ในมือคนตรวจอะเนาะคนตรวจตรวจบัญชีอะก็เลยตายไปกับพระเจ้าวิบากเป็นนั้นต่อครับอันนี้อู้ตามสำนวนเพราะว่าสำนวนเป็นว่าโลกสมมุติครับอันนั้นถ้าว่าอย่างเฮาในขาวๆดำๆห้องไหนต้องไปตรวจสอบสถานก็ห้องจังน้ำหนักใจเลยถามไปถามชั่วถามได้ว่าเอ๊พุทธเจ้าสอนอย่างห้องหูจังอันนี้จังทุกขังหน้าตาที่ว่าเนี่ยในธรรมเทวตูตมีหรอประกอบอินดูนะเพราะว่าสู่เขาอยู่ในเมืองมนุษย์หันคนเกิดแล้วขึ้นอย่างไรอ่ะหันคนแก่แล้วขึ้นอย่างไรหันคนเจ็บคนตายแล้วขึ้นได้ก็ธรรมดาก็อันนี้มันยูหลังไว้พุ่นไปเลย แต่ว่าหันนักเกิดความสังเวชสลดใจติดขะแจเต็บ เกิดความสังเวชโอ้เขาก็อยู่เป็นอย่างนี้ไปชอบลูกขะแจจัดแน่เออเ
แต่ถ้าใจผ่องใสนี่มันปิดเลยอ่ะมันดึงไปประสบการณ์เลยมันต้องตรวจสอบเนี่ยตัวกลัวที่จะตอบได้นี่คือต้องสังสมในตอนที่เขาเป็นมนุษย์นี่เป็นมนุษย์เนี่ยกะเป็นมนุษย์สังสมตั้งแต่เดียวเนี่ยตั้งแต่น้อยตั้งแต่หูความมันครับแต่ถ้าคือจะแน่นอนเนี่ยคนที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีตาลมีศีลอย่างพร้อมบริบูรณ์อย่างเนี้ยใจมันผ่องใสอันนี้คือปิดประตูอบายบ่ปิดปิดเนี่ยปิดต้องเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าก่อนต้องโสดาบันก่อนแต่โสดาขึ้นไปครับคนต้องบรรลุธรรมก่อนครับแต่ถ้ามาได้บรรลุธรรมทำคุณงามความดีเนี่ยสะสมป้าเถื่อนยังไหมเนี่ยก็ไปก็ไปสวรรค์อย่างเดียวครับไปค้างอยู่ท่านแล้วก็รอปิ้งมากับเนี่ยต้องมีอายุขัยจันดูซิดนั่นแหละครับที่เปิ้นว่าไปดูซิดรอปิ้งมาปะก็อย่างที่เปิ้นว่าเหรอยังไม่ว่าห้าเส้นกับหกเส้นเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือปะนะถ้าโคตรก็ไปตกมนุษย์หกเนี่ยถ้าโลภก็ไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยโลภก็เป็นเพศเป็นเพศถ้าหลงก็เป็นเดรัจฉานเนี่ยถ้าปฏิบัติศีลอันนี้ก็ไปอย่างน้อยก็ได้มาเป็นมนุษย์อะไรอ่ะมีฮิริโอตปะมีฮิริโอตปะเจริญสมาธิภาวนาก็ได้ขึ้นไปแต่ก็ถ้าเจริญถึงขั้นวิปัสสนาแล้วก็ได้ฌานเนี่ยก็อาจจะไปเป็นจันพรมอันนี้ก็คือแยกมาจากสังเวชจันนั่นแหละคือแยกเป็นว่ามีอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6พรหมสาวแอกันเดียวกันนะครับแล้วจะทำอย่างไรที่ว่าจะเข้าถึงนิพพานนิพพานก็เจริญกรรมฐานอย่างเดียวกรรมฐานอย่างเดียวทางสายเอกก็บันแน่เปิ้นว่านะอันนั้นเป็นมาตรฐานครับแต่บางคนที่เปิ้นได้ฟังธรรมก็มีนะก็เข้านิพพานได้ได้สำเร็จตรงนั้นเรียกว่าวิมุตตายตนะการเข้าถึงธรรมของพระองค์อ่ะสันนิษฐานห้าอย่างฟังธรรมสูงสุดคือฟังธรรมฟังแล้วเข้าใจปิ้งเลยมรรคญาณเกิดเลยถ้ามันนั่งโอ้สายใหญ่เนี่ยมันปิ้งกันมาก็ได้ผมก็เนาะไปหู้จะได้อันนี้ห่ำข้องนี่ห่ำข้องนี่คนคือนี่ห่ำข้องแต่คนฟังเขาว่าสมัยพุทธเจ้าไปแล้วคนไม่จะไปนั่งสมัยไม่ใช่หรอฟังเตะเนาะฟังเตะเอ๊ะมันจะอยู่ยุคนั้นสมัยนั้นก็ก็เดี๋ยวบอกเกี่ยวเขาบอกตอนที่เขาสรุปธรรมอ่ะเวลาเขาเตะธรรมจบอ่ะใช่ก็ฟังนั่งฟังธรรมพ่องก็ไปหั่นพ่องก็ไปเป็นโสดาบันพ่องก็ไปเป็นสกทาคาเนาะแล้วถ้าอัญญาคุณทัญญาไปได้ไปนี่อย่างไปภาวนาอย่างที่ไหนฟังธรรมธรรมจักก็ยังได้เป็นปฐมเพราะว่าเปิ้นได้ตาลหรอก็เปิ้นทำมานักไหนในโลกอดีตชาติเปิ้นอธิษฐานเต็มที่เต็มที่ได้ฮู้ได้หันทำมันร้อนน้ำแรกเดียวอย่างที่ว่านะครับรอแสงตะวันอ่ะเปิ้นตาลเข้าใหม่ตาลอันที่หนึ่งเลยครับอันนี้เรียกว่าอันที่หนึ่งสูงสุดครับว่าคนไหนไปนิพพานได้หรือคนไหนเกิดมรรคญาณได้ก็ต้องฟังธรรมลดมาแอบหน่อยครับฟังธรรมแล้วบ่ได้อ่ะต้องเอาธรรมที่ฟังนั้นไปสาธยายมาเตะมาสอนตัวเก่าสวดก็แม่นกันสาธยายก็แม่นกันเอามาท่องจนขึ้นใจอ่ะมาสวดมาท่องได้ยินตัวเจ้าเตะมาอันนี้จังทุกขังหน้าตายเนาะโอ้แต่ว่ายังบาดเจ็บแจ้งมาแจ้งก็เอามาท่องแหละมาท่องเกสาโลมาอ่ะครับสาธยายแล้วก็ธรรมจักอ่ะธรรมจักเขามากแปดอริยสัจสี่มันอยู่ในฮะหรอครับเป็นหนทางที่เพราะนั้นกันไหว้พระสวดมนต์ของเฮาทั้งหลายก็คือสาธยายสาธยายต้องเข้าใจความหมายด้วยก็ถ้าบ่เข้าใจหรอยังยอมบางคนพลังธรรมะของพระองค์เป็นอัปปมาโนพอมาได้ยินครูบาอาจารย์ที่หลายๆที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วแต่มันยังพอดีด้วยครับครับแล้วก็อันนี้จังทุกขังหน้าตาคนก็ได้ยินกันทั่วๆไปอ่ะแต่มันสะสมยังเพียงพอเนี่ยพอสวดไปพอสะสมเพียงพอคำได้ยินเขาว่าอันนี้จังก่อนจะอาจารย์มันพวะเลยอ่ะนี่คำหลวงปู่หลวงปู่ทองว่าพวะพวะเคยได้ยินหรอแม่นตลอดหลวงปู่เทศตลอดสาธยายตัวเก่าเขาฟังมาเขาจะยังมาได้เนาะมาสาธยายก็มาได้ครับเออตกกอก็เข้าใจดีแจ่มแจ้งนะหูแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยใจก็ไปอธิบายคนอื่นฟังน่ะอย่างเขาเนี่ยมาเตะมาอย่างเงี้ยแฝงอ่ะครับจะเป็นหน้าเป็นนิ่งตกครับจะได้ไงมันจะพ่วงอันนี้ส่งที่หื้อเนี่ยมันจะพ่วงจะพ่วงเลยตอนที่หื้อเนี่ยครับมันได้จะพ่วงแต่เพื่อนเตือนพวกเข้าก็พวกรถไว้แหงกันพวกเข้าพวกเข้าพวกเนาะพวกเข้าหนังจะเข้าแม่เป็นชิปชิปปีโอ้เขาก็รู้พวกไปดิ้ฟังก็ยังมาได้เด้อสาธยายตัวเก่าหูแจ้งเห็นจริงเข้าใจมดก่อนยังมาได้เด้อก็ตัวเจ้า
เมื่อตัวเขาเข้าใจก็มาอย่างเขาเลยนะอธิบายไปพุ่งไปแควเลยนะไม่เถอะเป็นจะเป็นหน้าเป็นหัวจริงๆตัวเขาก็ไม่ได้สักอย่างปอกหกลบเออปอกหกลบอ่ะคำพีไปลานเปล่ามาก็ยับมาได้เลยนะคันนี้ก็ลงมือแหละเอาไปตึกตองบอกครบคือแต่งตึกตองคือไปพิจารณาว่าคำว่าอันจังเนี่ยทบทวนนะตึกตองในธรรมเองตึกตองเอาทุกแง่ทุกมุมมาถ้าเป็นอันจังมันเป็นอย่างไรอะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เปิดห้องว่าคิดวิเคราะห์แล้วไปคิดวิเคราะห์อย่าไปใช้คิดวิเคราะห์นอกเรื่องนะตรงไหนฮะตรงไหนในคำนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าจะตึกตองเรื่องอันจังนะอายมต้องขึ้นอะไรอะไรตึกตองอย่างไรเขาไปที่สาขาเขามันมาเที่ยงเนี่ยมันมาเที่ยงเนี่ยได้ของเขามันเจ็บไปเนี่ยเจ็บเดี๋ยวเขาง่ายมันหายเลยอ่ะนี่อันนี้จังมันเปลี่ยนอันนี้จังแล้วหรออันนี้จังมันพ่วงกับเรื่องตุกหรอกเพราะมันมีตุกมันก็ต้องขยับขยับมันก็แก้ตุกให้กรรมครับอันนี้นี่หันอันนี้จังได้ครับแล้วหรืออันเขาขึ้นมันบัดตกว่านะเขาอย่างเกิดแก่เจ็บตายนะจู่ๆไปเกิดอุบัติเหตุขันคนตายจ้องสองหน้าสองตาเออเนี่ยก็ใจหายวาบวาบเลยตอนนั้นมันสลดโฮดโฮเอาตอนนั้นเลยไอ้บวชวันเนี้ยตกวันผูกไปเมาแล้วอันนี้คือนี่จังเปลี่ยนแปลงหันหันตอนหน้าตัวตามันมันครบมันพ่วงตอนนั้นอย่างนั้นอ๋อโอ้ตอนนั้นครบคือแตกตอนนั้นเลยครับพระเจ้าเป็นคิดอนุจังมามันน่ะปะปะแต่พอหันไปไม่หล่นเนาะอันน่ะครับพ่วงตอนนั้นพ่วงตอนนั้นเลยอ่ะเพราะนั้นอย่างเฮาพิจารณาไปเรื่อยๆบางทีมันจะไปพ่วงกันมันสร้างสมองอันนี้เอาอย่างไรก็เหี่ยวไอ้หนอฟังก็มาได้ถูกต้องก็ได้แล้วก็สาธยายก็มาได้โอ้ไปอันนี้ก็ปึ๊กกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหล่าคนอื่นเป็นแฟนอย่างตัวเก่าผู้แจ้งเห็นจริงนะเป็นลงเป็นลายนะก็ยังมาได้ด้วยก็ไปตึ๊กจดครบผู้แต่มักก็มาแตกอ่ะอันนี้ขั้นสุดท้ายไปแล้วว่าภาวนาธรรมต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนต้องหนึ่งสองสามต้องมีสมถะต้องมีวิปัสสนาต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีครูบาอาจารย์ต้องเริ่มตัวนี้ต้องเข้าคอร์สเองอะสปะหลากหลายวิธีนี่เขาก็ต้องเริ่มภาวนานี่กะนี่แกถึงพ้นทุกข์จริงเขาสี่ข้อนะเขาล่าไว้ยะเขาไม่ได้แน่ประมาณตรงเก่าข้อห้าภาวนาอย่างเดียวครับอันนี้คือวิธีการเข้าถึงธรรมเพื่อจะถ้าเป็นอาจารย์จะประมาณตรงเก่าแล้วข้อห้าพวกกับภาวนายังอ่อนๆขนาดข้อห้าเอายังอ่อนยังมันน่าอู้วันนี้คงลงมันหรอฮะโคกโลกมันเอาครับโคกโลกไปร้านเปล่านะคะไปลื่นไปร้านเปล่านะถ้าพระผู้อัครสาวกเนาะอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรืออาศิติปุณณะเพิ่นมีปฏิสัมภิทาญาณนะเพิ่นผู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วเพิ่นไปสอนคนเพิ่นสอนได้อันนี้บอกแปลกครับสู้พระตุสาโพธิราชได้ไปร้านเปล่าผู้ทำของพระพุทธเจ้าซะอย่างผู้แต่ปริญญาสอนได้แต่เพิ่นเก่งมากมากว่านะปริญญาลูกศิษย์เป็นนักหันตาหมดชัดเจนชัดเจนสอนได้ตัวเก่าปอกของโลกตุสาโพธิละเองอะหลวงปู่ชอบเล่าบ่อยมาแล้วกะตุสาโพธิละแล้วก็เพิ่นจะนั่งเนาะแล้วก็ตุสาโพธิละนั่งแล้วเหรอก็ว่าอย่ากู้กรรมเนาะพอเพิ่นจะลูกเนาะตุสาโพธิละไปแล้วเหรอจะฉันแล้วกะตุสาโพธิละปัดโผทำเป็นเขาเห็นหน้ามุดแผ่นดินนะคิดแน่ว่าเนาะแกแล้วผู้ใดเจ้าขอไปเจ้าบอกมาส่วนหัวห้องส่วนหัวส่องหน้าคนเลยส่องหน้าทาหน้ากับนั้นนะนั่นก็โอ้ไอ้เป็นไอ้อะครับถ้าอุตตามบ้านเขาบอกว่าคุณปอกของลมกันนะพูดจะมาแล้วกะแทบจะเอาหน้าแทรกแผ่นดินนี้ครับจะไปขออนุไปขออนุสินสอนแล้วไปสำเร็จก็ไปก็เน้นน้อยอันนั้นเน้นน้อยตอนแรกเขาไปขอพระมหาเถระทั้งหลายสอนมาสอนเลยก่อนที่จะตั้งหน้าก็ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องไปสอนอาจารย์ผมก็เฮียนก็อาจารย์นั่นแหละเฮียนก็อาจารย์มาโอ้เนี่ยได้ต้องลดทิฏฐิเหมกรรมไปหู้กับเน้นน้อยไปซื้อบัตรไว้จริงๆอ่ะคนนั้นก็ต่อมือไปจริงๆกันผมมายอมสอนผมมาสอนนะมาเอานะไอ้เนาะเน้นยังไม่ยอมอ่ะจี้กันเนาะจี้กันไปเนาะมีวาสนาลงเน้นเอาวิธีใดสอนสอนวิธีใดบอกตุ้งลุงว่าตุ้งลุงลงไปในน้ำบอกลงเพื่อดอกบัวแกก็ลงนะลงนะกะยันต้องยอมอ่ะต้องยอมพระมันยอมกันเด็ดโดนพระเจ้าเอาแบบนั้นเอาหมาะโอ้ตรงไปขอพระมหาเถระทั้งหลายพระกบสอนนะครับไปหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นจี้ใส่จริงๆกันไปตุนปุ้นเพื่อไอ้หน่อจี้บอกไปรัดเปล่าจริงๆกันไปถึงเน้นงั้นพระเจ้ารู้แล้วนะว่าเพิ่นจะมีวาสนาเราไปที่จะสอนครับ
พอลงปุ้นแบบเอ๊ะนะพอลงก็ลงเลยบัดว่าผ้าละผ้าเป็นปุ้นเป็นผ้ามหาเทระเนาะผ้าก็คล้องอย่างดีกับครับหมายเริ่มมากๆเนาะพอไปถึงเอวตู้ลงขึ้นมาลงขึ้นมาแถมขึ้นมาเออตู้ลงลงก็ลงไปถึงโคกขึ้นมาตู้ลงลงไปแถมไงล่ะขึ้นรอบไปลงสามรอบพอไปถึงนะแล้วก็ตู้ลงมีอันจุดปวกขั้นจุ่มนะไอ้ตรวจแลนมันเข้าไปในจุดปวกขั้นครับถ้าตู้ลงแค่ได้มันมีโหนะจะเนี่ยได้เนาะตู้ลงตื้ออย่างห้าโคตรหูเดียวมันจะหนีไปไหนเลยกันเป่งเลยกันนั่นเป่งเรื่องพวกเลยพวกเลยพวกเจ้าหูนี่นะก็สอนเรื่องยตนะเนาะสอนเรื่องยตนะหกช่องตาหูจมูกเล่นมีข้อมูลแล้วแม่นพูดหูแล้วพอเรื่องของหกเองกับหูแล้วยตนะแต่ว่าคนอื่นอู้มันแบบแจ้งไงมันแบบปิ้งมันบอกปิ้งพอเน้นอู้ดองสภาวะอันเนี้ยไอ้เนาะแม่นแล้วเจ้าอยู่กุฏิอันนั้นกุฏิแพร่ขายยานมาเลยอันนี้แหละก็หันกองเชียร์ระดับพระพุทธเจ้ามาครับมรรคญาณไหนมันจะประเกิดปิติมาขึ้นเด่นที่ครับจำดีเป็นฮุกกำเนนแต่เนนนั่นเป็นเนนอรหันต์เนาะแล้วเปิ้ลมีวาสนาลงก็เปิ้ลเฮียนอายตนะสอนคนมาตลอดแล้วก็อายตนะก็ช่ำชองแล้วมาทำไมมันประเกิดสาธยายมาตุ้ยสอนตุ้ยแล้วก็พอออกจากปากเนนนั่นสภาวะเกิดทันทีเลยเนี่ยคุณเอาวาสนามีส่วนนักถ้ามีวาสนาสอนฮึดตึกแล้วอุ้ยยมนิยมก็อย่าเกิดเอออาจารย์ครูบาอาจารย์ตัวนั้นตัวนี้มันจะอาจารย์เขาก็อย่าต้องซ้อหามากาอย่าไปปิ้งครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ต้องสั่งสมต้องเก็บอย่าไปบ้ากับไผ่กับหมูละครับสั่งสมไปเรื่อยๆนั่นในเนี่ยได้ปฏิบัติซ้อหาจะแสวงหาเรื่อยไปอ่ะถ้าเอาไปดูคัมภีร์อปาทานเปิ้ลอธิษฐานเราเปิ้ลทำบุญเจ็ดวันตลอดแล้วถึงเปิ้ลถึงจะปะอาจารย์ทำบุญเจ็ดวันถึงจะปะจะอธิษฐานนี่แม่นั่นอธิษฐานปล่อยหอยกันได้อย่างกระชอนกึ่งทำบุญสังฆาเจ็ดวันนะเพิ่งจะจู่ๆไปปรารถนาไปเลยวันที่เจ็ดได้ล้มรถอาจารย์อ่านบ่อยๆเนาะเล่าเรื่องที่ว่าอาจารย์อธิษฐานทุกครั้งเปิ้ลปรารถนานะพี่อาจารย์ทำบริบาลให้อธิษฐานเต็มที่เนาะเอาเต็มที่ผมอธิษฐานผมก็ฟังของผมเหมือนกันแล้วนั่นเออครับเอาแถมคำถามหนึ่งตอนนี้เวลาสามทุ่มโยมเคยฟังเฮาอู้กันตั้งเมินแล้วโยมถามว่าทุสะนะโสหัวใจเป็ดนะครับเป็นอันอย่างใดที่มาที่ไปพระเจ้าประสิทธิโกศลครับเพิ่นทำบุญใหญ่ครับทำบุญใหญ่เรื่องอาสาที่สถานนี่นะครับตามใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นเพิ่นพระพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่เพิ่นไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้านะเพิ่นเป็นโพธิสัตว์องค์ที่สามครับคือหลังจากพระศรีอริยเมตไตรตรัสรู้แล้วก็เสี่ยงพุทธันดรก็พระรามครับรามที่คนอินเดียรามพระเสด็จนะแล้วหมดจากพระรามก็พระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นองค์ที่สามแล้วก็เมื่อคืนมาเพิ่นก็ได้ยินเสียงที่มันดังโหยหวนกองฟ้ากองดินคนอื่นได้ยินเพิ่นได้ยินครับทู่คำเลยแล้วก็หายไปเดี๋ยวเสียงเปลี่ยนเสียงมาซ่าหน้าแววโซ่มาเจ๊หงแววเปิ้ลเป็นโพธิสัตว์อันนี้ไปหาหมอหูแววอันนี้เป็นโพธิสัตว์ได้ยินชัดเลยชัดเลยครับก็กลัวมันนะโซ่กลัวมันจะเกิดเป็นเพศภัยอย่างกับสี่กรรมสี่กรรมเนี่ยครับมาเจ๊อย่างเสียงไปเพศแล้วก็อันคราวนี้พอเป็นเล่าเองประกอบแจ้งมาว่าเล่าให้เสียนะมาตั้งฟังมูทั้งหลายก็แนะนำมือทำอย่างต้องผู้จายันห้องเนาะวงสวงห้องเนาะวันเตี่ยผู้จาเขาให้กับถึงเมืองอ่ะมาสังเวยกันมาสังเวยต้องสังเวยว่ะชัดสี่เท้าสองเท้าอย่างไอ้จะตายโดนประหารนะชัดสี่เท้าสองเท้าคนโดยจ้างมาอย่างสป่าครับค่าเพราะว่าจะบูชาเนี่ยกะมูน้ำมูวันประชบสพทั้งหลายนะกะพระนางมาริกานี่เป็นเข้าวัดเข้าวาครับโอ้พระเจ้าอยู่หัวอย่าทำบาปหลวงจะไปเถอะไปถามพระพุทธเจ้าก่อนครับก็ไปถามพระองค์พระองค์ก็ไปใจพระองค์เป็นกรรมบาลีเหมือนกันนะมันบีบกรรมยาวเหมือนกันนะยาวว่าเป็นย่อมาว่าสี่คนเนี่ยเทศสี่คนเนี่ยไปลงมอหนองหกขุมหนึ่งเชื่อว่าขุมอย่างนั้นนะครับจะเข้าไปจากปากมอหนองหกลงไปนะ30,000 ปีไปถึงโกนบ่ครับเอาเลิกลงไปถึงโกนน่ะขึ้
ึ้นแม่น3ขึ้นปีมาถึงอ๋อแล้วอ้าปากทู่กําเดียวอย่างมันยังแบบว่ายังบ่ได้กําพยางที่2ดอกวูบลงไปวูบลงไปแล้วจะต้องลงบัดเดียวยังบ่ถึงกลางด้วยนะต้อง 30,000 ปีไปถึงโกนครับมหุสกิรอบพระละวานน่ะแล้วเขาได้ทําบาว่าตอนที่4คนน่ะเขาไปเที่ยวกันครับบ่ใช่หัวใจเป็ดเนาะหัวใจสัตว์หม้อหนองหกอ๋อแต่เปิ้นฮ้องว่าหัวใจเป็ดเป็ดก็คือแหมภูมิ1แหมภูมิ1สัตว์นรกก็แหมภูมิ1เขาเกิดมาเขามั่งมีสีสูงเป็นลูกเศรษฐีหมดครับเอ๊ะเขาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะทรัพย์สินสมบัติเขามีมากมายอย่างใดตกลงกันก็ได้ทำบาปทุกอย่างมาเอาเงินเสื้อมีพร้อมแล้วอีเนาะอันนี้พุทธเจ้าเล่าเนาะพุทธเจ้าเล่าครับมีพ่อมาทำบาปทุกอย่างแหละคราวนี้พอมันตกมอนหกมันจะสารภาพบาปนะกะมันอู้บ่ได้ทุกมันกรรมกรรมมันจังอย่างนั้นมันเปิ้นมีกรรมของคนหยกครับครับครับเฮาอย่ามาหลงอีแต่น้อเนี่ยไม่ได้เฮาอย่าโป้นน้อความโป้นของเฮามันมีที่ไหนวะนะครับทุกทรมานจมลงไป 30,000 ปีขึ้นแม่น 30,000 ปีว่าได้กรรมเดียวก็จมเฮายังบ่ทันว่าอย่างจบเลยแต่พระพุทธเจ้าตอบนะว่ามันจะว่าอย่างนี้ก็ครับแต่เนี่ยว่าโดยรวมๆว่าแต่ละคนผู้สารณโสเนี่ยแปลว่าถ้าข้าพเจ้าอย่างมาหลงคิดได้ว่าอย่างมาบาหันพ่อหมดตามที่ตัวเก่าตอนเป็นคนน่ะคุณนำความดีข้าพเจ้าก็ไปได้ทำสักหน่อยมาเนี่ยสำนึกก็ถึงไม่สำนึกแต่กรรมเวรที่ได้ทำมาแล้วมาได้ข้าพเจ้าอย่าโป้นน้อยครับฝั่งมันมีที่ไหนความโป้นมีที่ไหนความสุขมันมีที่ไหนน้อยแล้วคนเหมือนเดียวมาเป็นกระถางอะกระถางอย่างก็บอกว่าในวันที่บ้านมันมาจากไหนไหมตุสานาโสเขาว่าเป็นหัวใจเปรตนี่อันนี้ติดคำว่าคำว่าว่าหัวใจเพศนี่แหละแต่ที่จริงคือใจซัดมอนหกคือกรรมย่อของซัดมอนหกสี่ตัวขึ้นมาเขาพยายามจะอู้ประโยคแต่มันแบบสุดยาวนะอันมีเรื่องคาถามีสี่บรรทัดบทหนึ่งมีสี่บาทเลยว่าได้กรรมเดียวพอนะไม่ใช่ทุจริตกะไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่ยาวต้องสี่บรรทัดก่อนทุสานโสนะแต่ละตัวต้องสี่บรรทัดก่อนถึงเป็นหนึ่งคาถาถ้าผ่านจะหูเนี่ยฮะพุทธเจ้ามาบอกกำแปะเนี่ยไม่มีอยู่มีในหนังสือมีเคยอ่านไปแต่มันยาวตึงบาลีตึงแปะโดยความหมายตึงรวมๆนะว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมมานักทางนั้นข้าพเจ้าอย่ามาหันพิษแต่ว่าโอ้สำนึกก็สายไปแล้วไอ้กะครับข้าพเจ้าลงม่อนหกลงไปอย่างเดียวละสักขึ้นแม่ม 30,000 เดี๋ยวยังบันดาลได้เครื่องหายใจแค่อู้ได้ลงไปเห็นมาแล้วนั่นแล้วข้าพเจ้าอย่าโป้นมาใดน้อเนี่ยห่วยหวนอยู่ฮันเนาะหวนอยู่ฮันครับเสียงเยือกเสียงเย็นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวอยู่ขนลุกขนฟองอ่ะครับกลัวเลยกลัวละกลัวเลยอย่างใดนะกะพระเจ้าเลยเนี่ยไหนเฮ้ยทำบุญเฮ้ยก่อนหลังจากที่แก้วิธีแก้วิธีแก้ผมลืมไปแล้วอ่านมาเหมือนนะมันเหมือนแล้วมันไปสอบแก้แก้ด้วยทำบุญนะก็เนาะต้องไปสอบเขาก่อนครับเขาคงมันรอดห้อมทำบุญเนาะทำบุญเนี่ยแพ้เฮ้ยเอ้าสามทุ่มครับ5 นาทีเดี๋ยวลองฟังศรัทธาญาติโยมทางบ้านเนาะถ้ามีคำถามก็จะได้เจริญปอนอันนี้มนท่านพระครูกัลยาณประโมทบันทึกผมจะเป็นคนฮับผมมันมามีอันตัวขานี่มาสกรรมยมเนอร์เจริญปอนเนอร์โทรเข้ามา0998366322 0998366322อ้าวโทรเข้ามาร่วมรายการขอเจริญปอนเข้ามาแจ้งพิกัดก่อนว่าอยู่ตัดใดจุดไหนแล้วก็จะได้มีคำถามก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ตอบต่อไป0998366322 0998366322สายแรกเข้ามาเจริญปอนสวัสดีครับท่านพระครูทั้งสามโทรสามโทรครับก็หลวงน้อยก็ว่าจะได้เขาขอถามปัญหาเจ้าน้อยเดียวนายจุนท่าที่เป็นสารเหตุที่พระเจ้ามันอิสปรินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าจะได้สั่งไว้เหมือนเอาโจทย์นายจุนท่ามันจะยาวครับยาวเดี๋ยวตอบได้ครับคำถามเดียวพระพินาปเจวีห้าเนี่ยพิจารณาถึงวันครับสองข้อเนาะปอนเนาะ
ครับเดี๋ยวถ้าฟังในวิทยุเนอร์สาธุสาธุครับเดี๋ยวจะมีหน้าที่เป็นยังสายต่อไปเจริญพรกราบไหว้สาสามตรงสามองค์นะเจ้าจากที่ไหนจากแม่จินจิลาบ้านจินเจ้าอ๋ออำเภออำเภอดอกคำใต้เจ้าแม่จินจิลาดอกคำใต้มีคำถามก็แม่คำถามมามีเจ้าสำลังใจสามตรงสามองค์เจ้าฟังแล้วเป็นยังไงพ้องอู้กันตะกี้ฟังแล้วก็เจ้าเข้าใจดีอันนั้นโมทนาเข้าใจสติสอนใจดีเจ้ายินดีเนอร์เจ้ากับไว้สาเจ้าสาธุอ้าวต่อไปเจริญพรจากที่ไหนนี่จากบ้านของฉันโดงในนาเรือเจ้าแม่นาเรืออีกเหรอเจ้าจังหวัดอำเภอจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาอำเภอหยังอำเภอเมืองอำเภอเมืองแม่มีคำถามก็มีคำถามจะตัวฉันเหมือนอืมจะใจดีจ้ะยังอยู่ในที่นอนอยู่กับแม่อุ้มอำอุ้มอำเสียงยังเพิ่นห่มเพิ่นตวบแท้ทุกคืนทุกคืนแม่ยินดีเนอแม่จันดีจันดีนะชาตุเจริญพรกับพระสาเจ้าพระอาจารย์ทำจุนทำองค์เจ้าอันนี้ไผแม่เพี้ยนแม่นก็แม่เพี้ยนเจ้าถูกเจ้าแม่เพี้ยนฟังแล้วเป็นยังได้พ้องแม่ฟังน่ะโอ้เข้าใจดีมวนดีเจ้ามากี่ตนมากี่ตนวันนี้สามเจ้าจำได้ก่อไผ่พ่องเจ้าพระอันพระครูกัลยาณประโมทกับพระอันอะไรวะคุณแม่คำว่าเสวีเจ้าพระเสวีพระจันทร์ลงเจ้าติดตามกันไปเรื่อยๆเนอะน้าโมทนาแม่เพียนแม่เพียนแม่เพียนพะเยาเพื่อจุนเจริญปอนไปสาเจ้าเอ้าจากที่ไหนรายงานตัวจากปันปางตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าแม่แสงทองเจ้าแม่แสงทองอายุเท่าใดอายุได้60 60ฟังแล้วเป็นยังได้พ่อแม่แสงทองเป็นกะทิสอนใจดีเจ้าอู้ดีเนาะที่3 0 3องค์อู้กันดีเนาะหวั่นเนาะเจ้าเข้าใจดีเจ้าเออกันลองๆแม่แสงทองกู้กับแสงเงินเนาะจ้าโมทนาขอให้ตำรวจกำลังใจทั้งสามตูนสามองค์นะเจ้าไว้สาเจ้าขอบคุณเจริญพรเจริญพรติดแล้วเออเอามาใหม่ใส่ใหม่มา0998366322เอ้าเจริญพรสายที่6เจริญปอนติดแล้วโทษจากไหนเจ้าท่านศาสตร์เจ้าท่านพระครูท่านสามตนสามองค์นะเจ้านี่ยังแสงทองเอออันนี้ตะกี้แสงทองอันนี้สายทองเอาเจ้าต้องมาจากวัดห้องนะฟังสนทนาธรรมวันนี้ก็มีสติสนใจนะเจ้าจ้าก็กำลังใจท่านสามตนสามองค์นะเจ้ามีคำถามกับโทษกับทิพย์มีคำถามก็บ่มีคำถามเจ้าโมทนาใจดีเจ้าโมทนาครับกราบไหว้สาเจ้าเจริญพรเจริญพรติดแล้วเข้ามาเลยเอ้ามามาเจริญพรนะวันนี้ก็มีสติสวัสดีครับปิดวิทยุเดี๋ยวก่อนปิดวิทยุก่อนปิดแล้วเออครับอยู่ที่ไหนที่บ่อสวยบ่อใหม่หนองลมดอกคำใต้ครับหนองลมดอกคำใต้มีคำถามก่อนก็มีนี่น้อยของแก่ละเลยละเนาะว่ามาอันละเนาะ
ตะกี้ผมไปยินมาแป๊บๆว่าหนอนกับเทวดาล่ะเออๆอยากจะให้ท่านครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายได้สาธยายให้มันกว้างออกไปทําสักน้อยว่าเปรียบหนอนเทียบถึงมนุษย์ชนิดใดก็เทวดาเทวดาเราเปรียบเทียบเอาภาษาบ้านเขาเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงคนจันใดอีกแล้วเฮงๆกะเอาชัดๆเฮงๆเนาะครับเอาชัดๆเลยชัดๆเฮงๆครับตะวันคำถามเดียวเนาะเดี๋ยวรอฟังคำถามหนึ่งเชิญๆคำถามนี่ก็ตีว่าถ้าเขาจะมีการพังหน้าพังธรรมก็ที่ทางอันเชิญเทวดาลงมาน่ะจะมาแท้จ้ามาแท้จ้าขอสัตว์สัตว์ดีรอแล้วเนาะโมทนาเนอครับผมเจริญปอนแต่ที่แปดสวัสดีวันศาสตร์เจ้าปีใหม่เจ้าสวัสดีปีใหม่แม่เสาไอ้สาวสาวโตๆดีกันแม่ขโมยนั่งตามมาเป็นฟังอยู่ก่อนหลังท่านนี่โทรหาแม่มองผู้อ่ะยังไปป้ากันการ์ดมั้งหนอผมป้าเจ๊มักการประมาณไงเคยไปสระบุรีก็จ่ายหลังจากนั้นเสาร์นี้เสาร์ได้ไปแล้วจ้ะแม่เสาร์ได้ไปล่ะจ้าเจาะลูกน้องเห็นเด้อเจ้ามีไปเติมมีเปลี่ยนละไอ้กันเยี่ยมกันเนี่ยในข้อมูลใครไปกับโทรมาหาแม่เสาก็ได้ผูกมาเจ้ากันนะเยี่ยมกันได้เอาทำไมข้อมูลฟังอยู่เนื้อโมทนาเอาไว้สายสนุกเนื้อมีเบอร์โทรกันวิทยุเป็นสื่อก็ดีเนาะแบบฉบับชุมชนเจริญปอนจากเจ้าจากที่ไหนจากลีเจ้าลีบ้านอย่างเมืองลีบ้านกลางเจ้าโอ้บ้านกลางวัดบ้านหลวงป่ออำเภอเนาะเจ้าหลวงป่อเพิ่นสบายดีแล้วกะเจ้ากะยังตีนยังปองอยู่เจ้าเพิ่นมาวัดแล้วเนาะเจ้าไม่มีคำถามก็บ่มีคำถามมายังเจ้าฟังแล้วเป็นยังไดพ่องฟังแล้วกะดีเจ้าแม่จื้อยังอันแม่กีเจ้าแม่จีเจ้าแม่จีฝาจีเนี่ยกะแม่จีประเด็นนี้อันเปิ้นขยายเวลาเฮ้ก็แล้วอกแล้วใจเนาะเจ้าแล้วอกแล้วใจอ่ะเจ้าก็คนเฒ่าบุ๊บวิทยุโอ้ท่านนะฟังจนเป็นปิดสถานีพระเจ้าเดี๋ยวนี้จุใจเนาะเจ้าฟังจนอิ่มเจ้าโมทนาเจ้าเจริญปอนเอาเฮลโลเนาะฮะไหนโอ้น้องอ่อนน้อยอยู่ที่ไหนลูกน้องมังกรครับน้องอย่างก็ครับน้องมังกรครับน้องมังกรอยู่บ้านไหนน้องมังกรบ้านกลางครับอำเภออย่างลูกบ้านปลายบ้านเหียงครับอำเภอหยางอำเภอวังเหนือครับอำเภอวังเหนียโอ้จังฟังตุลุงวังเหนียอายุเท่าไรอายุกี่ขวบ4 ขวบครับ4 ขวบตุลุงห้องลูกจำได้ก่อตุลุงห้องลูกจำได้ก่อจำได้ครับตะกี้ก้อนนี้ตุลุงว่าในทีวีอยู่ตุลุงว่าอย่างไดตุลุงอ่ะตุลุงห้องลูกอย่างไดน้องว่าเนาะจำได้ก่อนว่าก็ลาน้องพูดจ้ากินตาตาลูกตาเอาอยู่ดีมีสุขเนอะรับลูกหัวอยู่ปากตังเก้ารับลูกกินปากตังเก้ารับลูกเจ้ากินพักตั้งไปอ่ะแม่ปันปันก็อยู่สิครับปันปอนได้ก่อนฮะ
ปันปอนได้อายุวันโนสุขังปอนอยู่ดีมีสุขเนอขออนุญาตตัดไปเราอ่อนเนาะเป็นยังสายใหม่เจริญปอนกับการนมัสการครับท่านครูครับพี่ไอ้ว่าจะได้สบายดีครับสบายดีอากาศตั้งไม่หนาวครับครับผมพอให้พอดีหมอกจับเย็นพอดีฟังชาติดีเนาะฟังชาติดีผมก่อนมาได้ฟังตอนเก้าวันฟังไปฟังแง่มั่มเดียวนี่ครับเป็นยังเป็นยังยินดีเนอร์ครับกราบนมัสการครับ12แล้วเนาะใส่สุดท้ายใส่สุดท้ายใส่สุดท้ายเนอร์ยมเนอร์เจริญปอน3ทุ่ม15ตาพันษาเจ้าทำคุกจากที่ไหนแม่ขมูลบ้านประจันประจันบ้านจะได้ถามก็โอ้โหสติบันตอนใจดีเนาะทำเพลงไปยนต์ไปเรื่อยๆเนาะเกิดมาเป็นคนเนาะสะสมบุญเรื่อยๆเนาะอันนี้แน่นอนเจ้านึกขับปะไปไหนๆก็ปะวัดปะวานสิเขาไปมาเนาะนึกปะอยู่เจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วเอาอนุโมทนาเอากลับไปขาเจ้าร้อยเอาขออนุญาตพักนิมนต์ท่านพระครูทวนครับผมค่ำคืนวันนี้มีอยู่12สาย1โหลครับสายที่1ป้นหลวงน้อยบ้านอย่างของหูเนี่ยถามว่าอันนี้มีคำถามเนาะป้นหลวงน้อยบ้านไหนก็บ้านสันติสุขสันติสุขครับสันติสุขครับแม่ครับตรวจจริงหรออันนี้โคตรแน่นอนกะตึงเหมือเจ้าเหมือแรงพอพันธะเนี่ยยังบ่าวตดนายจุนทะที่ถวายข้าวมื้อสุดท้ายก็มงพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานเนาะครับอันนี้ก็ว่าก็ตอบกันเนาะครับถ้ามีอันคำถามที่สองว่าการพิจารณาปัจเจกขณะเนี่ยต้องทำกุวันกาอันนี้ก็บุกกันเนาะสายที่สองแม่จินจิราดอกคำใต้ฮึกกำลังใจนะสายที่สามจากแม่นาเรือก็พะเยาอำเภอเมืองอันนี้ก็คือกำลังใจที่แม่จันดีสายที่สี่แม่เพียรอำเภอจุนวัดพะเยาคือกำลังใจสายที่ห้าแม่สายทองบ้านป่างต่อคำใต้สายที่หกแม่สายทองจากบ้านห้องละปูนสายที่เจ็ดพ่อสวัยดอกคำใต้อันนี้มีคำถามหนอนกับเทวดาน่ะค่ะออมกัมสมัยนี้มันเปลี่ยนไผ่ไปชัดๆเลยชัดๆจ๊ะๆเออเอาแจ้งๆกันครับน้องนะแจ้งสายที่2เอิ้นคำถามที่2ถามว่าอันเฮาเจิญเทวดาเนี่ยการสวดมนต์จะไปมาแต้กาบ่น้องที่กู้กันไปกรรมนะต่อไปสายที่8แม่เสาบ้านห้างต่ําอันนี้เอิ้นแม่หยังก็แม่มุนแม่มุนโทรหาเพิ่นกําเด้ออย่าไปเจอกันแต้กอแม่เสาปังยิ้วแม่เสาปังยิ้วครับแล้วแม่มูนอยู่ไหนต้นหาแม่มูนห่างตำห่างตำไปสระบุรีมันผูกมาหาการกำเออถ้าจะไปก็โทรหาแม่สาวกำเนี่ยแม่มูนห่างตำนะเดี๋ยวได้อู้ให้หน่อยเนาะต่อไปสายที่ก็แม่จีจีกำเดียวนี่นะเพื่อนลีบ้านกลางอันนี้คือกำลังใจสายที่สิบน้องมังกรอันนี้จะสี่ขวบบางเหนียครับบางเหนียนี่รอดฟังนิ้วไปลิกไปลิกอ๋อหันแล้วกันครับเพื่อนนั้นเอาไปตานตอนที่เขาไปแม่เหมาะตอนนั้นยังอยู่อยู่ได้อยู่3เดือน4เดือนแน่นี่ตาลหรือไผเอาตาลให้ผมนะครับอ๋อลูกเปิ้นน่ะนิวปิลิกปิลิกอันเดียวบ่4ขวบแล้วอ่ะสายที่11พี่ไอ้ประจันนี่ถามมาเฮือกําลังใจเนาะครับสายที่12แม่ขมูลบ้านประจันอําเภอเวียงป่าเป้านี่คือกําลังใจครับเอาคําถามแรกก่อนแรกนี้เลยพ่อหลวงน้อยเนี่ยว่าจะได้เพิ่นอย่ามาเอาโตดในชุดนะครับครูเอาอาหารก่อนอาหารที่พระองค์ฉันตอนวันที่พระองค์ตรัสรู้อาหารมื้อสุดท้ายกันมาแล้วครับพระองค์ยกย่องว่าอาหารบิณฑบาตที่สูงสุดได้บุญหนักที่สุดครับมื้ออันคือมื้อที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้กับมื้อที่พระองค์จะก่อนจะปรินิพพานมื้อก่อนตรัสรู้ก็คือนางสุชาดาครับมัทุปยาตมื้อที่จะนิพพานก็คือนายเนี่ยนายจุนทะเนี่ยนะจุนทะถวายหยังถวายอันสุกรมัทธวะอันเปิ้นมีตายตำรานะบางทางว่าเป็นหมูอ่อนบางทางว่าก็ว่าเฮ็ดอ่อนแต่ว่าพระองค์บอกให้คนทั้งหลายได้ตุเจ้าทั้งหลายฉันอาหารมื้อนั้นพระองค์ฉันคนเดียวไปฝังเลยนะไปฝังเลยเพราะว่า
เทวดาอินพรหมทั้งหลายเอาอาหารที่มาใส่ผสมผสมเข้าไปถ้ามันร่างกายของพระองค์ตนาหับได้ถ้าคนอื่นแล้วกินก็ตายเลยมันเป็นของที่มันครับพวกชั้นโทมเอาอาหารทิพย์มาใส่คืออยากจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าครับพระพุทธองค์จะบอกว่าพระองค์จะฉันมือสุดท้ายละจะนิพพานครับอันนี้เขาไปจะว่าอุปมาเทียบพระองค์นะก็ว่าแต่พระเทียบว่ามึงอย่างงานบ้านเฮาไอ้นะครับถ้าคนไหนอยากจะได้บุญนะเพราะว่าตอดเปิ้นเกียมงานดากินดาตานนะไปเลี้ยงเพราะงานมันไหลไปแล้วหรอกตอนที่เกียมนะครับถ้าเขาได้ไปเลี้ยงโรงทานไปเลี้ยงโรงทานก่อนทำงานครับอันนี้จะได้บุญนักกับเทียบว่าเปิ้นทำงานเรียบร้อยแล้วล้างถามนั่นมาล้างถามล้างขานกันนี่เอาอันนี้เทียบเอานะครับอุปมาตัวแต้แต้เนี่ยครับแต่ถ้าทำบุญสมัยพุทธกาลว่าทำบุญแล้วหายได้บุญนักเขาต้องแยกนะแต่จู่ๆว่าจะว่าคนนั้นได้ได้ถ้าเป็นพระอริยเจ้าที่เป็นมหาอุบาสิกาถ้าเป็นแม่หญิงก่อนเป็นนางวิสาขาถ้าเป็นพ่อจาก็อนาถะครับถ้าปุถุชนนะไผต้องพระเจ้าอาชาติจตุตูเป็นปุถุชนที่ทำสังขยานาทำบุญกับพระอรหันต์โตละหันตาทั้งนั้นคนทำสังขยานากันทั้ง3เดือนก่อนนี่มันมีปุถุชนคนไหนทำบุญนักเต้าพระเจ้าอาชาติจตุตูครับถ้าเป็นโพธิสัตว์ทำบุญมันมีไหเต้าพระเจ้าประสิทธิโกศลทำอาสาธิสถานอันนี้ต้องแยกประเภทถ้าอาหารบิณฑบาตก็มันมีไหเต้า2คนนี้ครับคือนายจุนทะที่ก่อนพระองค์จะนิพพานคือพระองค์ทำงานสำเร็จเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วครับตานมือสุดท้ายครับกับนางสุชาดาก่อนที่พระองค์จะครับจะตรัสรู้นี่ต้องแยกประเภทว่าถ้าเขาก็ไปโทษว่านายจุนทะนี่ไปเอาอาหารปิดพระพุทธเจ้าอันนี้ยังบ่โทษแต่พระองค์หันเหตุหันเหตุว่าต่อไปคนดังหลังจะตินายจุนทะนั่นเนี่ยใดพระองค์ก็เลยบอกว่าอันต่อไปอย่าไปติว่านายจุนทะว่าถวายอาหารให้พระองค์จะนิพพานพระองค์สิ้นอายุขัยของพระองค์ก็ใจเหตุด้วยวันนายจุนทะเพราะว่าเพราะกันประชวนของมันเนื่องด้วยครับที่พระองค์โปร่งสังขารแล้วเพิ่นบ่ใจเพิ่นรู้ต้องไอ้น้องไงเนาะคนก็อย่าสรุปว่าโอ้ไปกินแกงของนายเนี่ยพระองค์รู้ต้องครับเพิ่นว่าลงพระโลหิตรู้ต้องไงมันประกันที่อาพาธเพราะว่ามันประจวบเหมาะเหมือนกับว่ากินของผิดไอ้น้องอาหารแสลงรู้ต้องแต่พระองค์เปิ้นกันไว้ก่อนบ่คือโตท่านยังเศร้าหมองใจอ่ะเออบ่ม่วนนะเนาะแล้วก็อันตัวเองถวายให้พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี่ปานเป็ดจ้าโอ้เป็ดตดเนาะบ่ม่วนเนาะบ่ม่วนก็ยังใจเศร้าหมองแหละครับพระองค์ก็เลยกู้กันไว้ก่อนไอ้กะว่ามีอาหารไผ่ไร้ที่เต้ากับนายจุนทะกับนางสุชาดาครับเรื่องอาหารบิณฑบาตเนี่ยอ้าวต่อไปแฮมอันนึงเรื่องเจริญเทวดาแล้วพิจารณานําก่อนกะก็หลงน้อยพิจารณาตลอดหรือก็เฮาก่อนฉันแล้วก็ถึงวันนี้ปฏิสังขโยอันปัจเจเวกอ่ะครับนะคือปัจเจเวกหรืออภินิหารปัจเจเวกอภินิหารปัจเจเวกอภินิหารปัจเจเวกนี่แปลว่าอย่างมโหมหามหาตกนอกธรรมเนียบที่เฮาก่อนจะใจสอยที่ลานปัจจัยเนี่ยเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสนาสนะเขาก็มีธรรมเนียมอยู่ว่าก่อนฮัจจานก็ต้องว่าลัทธิว่าเขาพิจารณาอยู่เนืองๆว่าข้าพเจ้ามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่นี้อันนั้นเป็นบทอย่างอันนั้นบอกหูสวดมนต์เนาะทำวัดอ่ะเตียวทำวัดอ่ะชลาปีทุกานะอันนั้นก็ปัจเจเวกเหมือนกันนะและอันนี้เป็นพิจารณาปัจจัยหรอการแจ้สอยอย่างแจ้สอยปัจจัยเนี่ยครับคือถ้าเอาได้แจ้สอยของญาติโยมเนี่ยเอาทำแล้วปุ๊บว่ามันจะเป็นหนี้ต้องพิจารณาใจหนี้เตรียมต้องว่าให้ก่อนถ้าเอาบอกพิจารณาก่อนใช้บริโภคด้วยความเป็นหนี้นะอันนี้สำหรับพระเจ้าราคาคนบ้านต้องพิจารณาคนบ้านนี่เปิ้นประยุกต์อะเปิ้นแห่งของเปิ้นเองอะของเฮานี่เฮาไปขอมาเพื่อนเอามาเฮ้สมณะเนื่องด้วยผู้อื่นเอาเนี่ยเนื่องด้วยเจ้าบ้านเพราะนั้นเขาใจสวยอย่างเนี้ยต้องพิจารณาพิจารณาก่อนกรรมพิจารณามีหรอครับธรรมเจ้าต้องปฏิสังขายโยมาคำอัญชมายาอัญชมายาแล้วยะถาปัจจยังคือเครื่องอาศัย5อย่างนะเนาะ4อย่าง4กะ5มันโทรศัพท์ก่อนหน้ากันไอ้จะบัวเข้าไปเดียวเนี่ยค่ะจะแต่งบาลีเข้าไปเนี่ยกับพระพุทธเจ้าพันเนี่ยข้าพเจ้าพึงพิจารณาอยู่เนืองๆนี่กับ
เดี๋ยวก็พี่จะเบอร์เกอร์เขินอีกสู้อื่นถามไม่ภายหลังอันนั้นมันปัจเจเวกซิปอย่างข้อซิปนี่แปลว่าอันเฮามีคุณพิเศษละกะครับเวลาเพื่อนผมอาจารย์ต้องการเนี่ยปัจเจอดอุตรินะสมัยพุทธกาลเพื่ออย่าถามกันหรอกเบอร์เกอร์เขินท่านสำเร็จยังมาท่านได้ละโซดาแบบเต็มปากเต็มคำไหมครับผมเป็นขั้นนั้นขั้นนี้แต่ถ้าเบอร์สำเร็จก็เกอร์เขินเนี่ยไอ้หรือยังชาวกุรุรัตถ้าสมัยนี้กรุงเยเรลีที่เป็ดแค่ขาวนะครับครับอันพระองค์ไปแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรท่านป้าหน้าเขาไปถามหรอเจริญสติปัฏฐานสี่ข้อใดนั่นถามนี้พิจารณากายเลยพิจารณากายก่อนเวทนาบ้านเฮาผีเข้ากับหยังถ้าคนไหนบอกว่าเจริญข้อหน้าเขาสาธุกันว่าถ้าเจริญโอ้ท่านประมาทเนอะต้องเนี่ยเนอะต้องทำเนอะเจ้ามาถึงเมืองเฮามาเต้ถึงเขาพวกเขาทั้งหลายโดยเฉพาะละเลยได้อย่างไรนี่นี่ต้องหู้นะอีเนาะเตือนกันเลยอ่ะโอ้ครับครับถึงเมืองเลยว่าเมืองถามอย่างโยมได้ถามว่าจะต้องพี่เจ้าบ้านพิจารณาก่อถ้าพิจารณาก็เป็นบุญเขาแหละเป็นเพื่อว่าขัดเกลาจิตใจเพื่อไปนิพพานโบยถันหน่อยถ้าพิจารณาสังขารร่างกายเรื่องลมหายใจเขาออกพุทธเจ้ามหุประมาทหรอกต้องเนืองๆนิดๆจนชนิดว่าลมหายใจเขาหายใจออกนานเรื่องความตายนะมรณานุสตินะชั่วโมงมันก็ยังเมินไปว่าอาจจะลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องอันที่หนึ่งคือจีวรเนี่ยพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องนุ่งห่มว่าการความแดดยืมลงแดดมาคืออายเนี่ยแต่ยังมีว่าจีวรมียี่ห้อวะเลี้ยงเหลือรีไว้นี่วะเหมือนชาวบ้านเนาะจีวรเนี่ยมันแบบมียี่ห้อแต่มันแปลงหรอกคนบ้านนะกระถิ่นแต่ละปีชุดนึงแล้วจีวรมาตาเนี่ยได้ใจกะก็เนี่ยใช่ก็ถึงว่าที่ในอยู่ในสังอ่ะส่วนมากเฮามาใจที่เฮาไปบางสกุลมาสปีติโยโยมพอละครับใจแบบแพ้อันนี้ผมอันนี้หมายจะว่ามาอวดมาอ้างนะอันเอากระยกตัวอย่างนั่นน่ะนี่สีแกนขนุนนี่สีแกนขนุนผมแจ้งมา9ปีพอดีมันตะเข็บอย่างมันแตกลุยละยิบแล้วผมก็เลยเปลี่ยนจีวรนี้อาธิษฐานเป็นสังฆาเอาสังฆามาหนุ่งนี่มีใจนั่นแน่เปลี่ยนไปเป็นมาชุดนี้ได้11ปีแล้วโอ้แล้วที่ปันตันกับหินไม่ได้นุ่งเหรอนุ่งกับเดียวนุ่งฉลองศรัทธาฉลองศรัทธาแล้วบัดเดียวผมฮึหลวงตาคลองแตนอันนี้โยมมันก็ฮู้เนาะครับเอท่านที่การผ้ากับหินแต่ละปีนี้ท่านก็นุ่งเอาอนุ่งเอาอันนี้สงนุ่งเอาใจโยมโยมมันผืนน้อยสักเดียวก่อนนุ่งก็ได้ก่อนลดลุกไปละครับมันไปยิบดีโอ้ยาผมเลยสั่งตัดพิเศษเนี่ยครับจะเขานุ่มเพื่อว่าเจ้าว่าเพื่อสวยเพื่องามเพื่ออย่างเพื่อมันกันอายเพื่ออันป้องกันเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อไปจีวรต่อไปอาหารกินเพื่ออย่างกินบำบัดความหิวทุกขเวทนาด้วยหรอให้มันเกิดความมามันกำลังทางกายหรอพูดประเดี๋ยวมันกินมันบำรุงหรอกินเพื่อผิวพรรณดีอ่ะกินเพื่อได้เอ็ดได้อดกินเนี่ยยังไงบำบัดบะคือเวทนาเวทนาเช่นกินบำรุงกำลังทำอ่ะบะคืออันบะคือเวทนาใหม่เกิดแล้วบำบัดเวทนาเก่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบำบัดความหิวเนาะความหิวมันเป็นโรคแง่โรคอย่างหนึ่งที่ต้องบำบัดครับแต่คนเท่านี้ประเด็นเนี้ยเป็นลองไปพอกินหมูกระทะกับเป็นหมูมันกินเพื่อม้วนอ่ะแล้วก็สนุกสนานต้องมีแสงสีต้องกินไฟมุ่งมันมีอื่นเพิ่มแฮมแม่แฮมเจ๊กับหมูหรอก็กินไปเดียวมันต้องเผาไฟด้วยมันต้องมีดนตรีอันนั้นมันเลยปัจเจกไปแล้วนั่นการอันนั้นส่วนเกินไปแล้วส่วนเกินเกินไปเกินไหมไม่เกินที่ขี้ปุ๋มนะห้องน้องเกินกระเป๋าด้วยนะนี่พี่จะนายกดเพื่อท่านเขาไม่นี่นะไม่ขอยเพื่อนั่นหรออาจารย์ว่าอย่างอันเข้าแรงเป็นมืดที่ล้ำที่สุดล้ำที่สุดถ้าคนว่าเทียบกับคนบ้านเพราะมันมีเวลาเช้ามันก็ฟังไปอยู่พร้อมแน่พร้อมจ๋าตอนเมื่อกี้ที่ทำงานอาหารจานเดียวส่วนมากหน้าบ้านน้ำมันแรงเนี่ยโอ้มันพร้อมแน่พร้อมจ๋าสั่งสารกินทั้งกี่โมงก็ได้ถ้าดูวัดอันลักขี่เข้าแรงนี่ผมว่ากันเนาะอาจารย์ห้ามถ้าอาจารย์เนี่ยลองเล่าได้หรอนี่ลูกศิษย์ตะกอนมันอยู่ตัวน่ะบ้านคนอื่นกินได้แต่เจ้าว่าห้ามกินอาจารย์เป็นคนแล้วอย่ามายกเว้นเนาะผมโอ้โหน่ะมันก็มะเร็งที่หาว่าถ้ากินผมหมดผมไม่นับถือแต่ถ้าลูกว่านเป็นอย่างมันยังยกเว้นอยู่เจ้าวาดไปได้เนี่ยเยอะมันก็จ้างเลงเนาะถ้ามือที่ล้ำที่สุดกลับมาถูกห้ามเลยอ่ะเนาะน่าคิดนะครับต้องฝึกนักนะที่เขากินเขาไม่ได้กินเขาแต่ถ้าฝึกผ่านแล้วเป็นเรื่องสบายเหรอหมอ
ต้องไปยุ่งยากเขาสังเกตแรงมาเขาปลายโยงไปเอวปีกมาข้ามบุ่นมันถึงการมันได้จอดแล้วซื้อของกินแมลงยังได้กินข้าวอยู่นะเขานั่งอยู่ในรถสบายเขาโดนมันยืดในกล่องจบแล้วนี่ญาติโยมนี่ล่อมได้กินข้าวแมลงยุ่งนะโตระบุนระบือร้อนฮ้อนใจข้าวหาร้านแล้วซื้อข้าวแต่น้ำนะแอบแต่นะสัตว์ลงอยู่ด้วยอาหารนะครับถ้าขาดอาหารก็ตายเลยตายเลยต่อไปอันที่สามเสนาสนะเสนาสนะอย่างกุฏิวิหารเนี่ยต่างๆเนี่ยเครื่องมือเครื่องบังกันฮ้อนกันหนาวกันฮ้อนกันหนาวกันแดดครับกันฝนอยู่ก็ยังอี้มาได้ครับมันแจ้งว่าสวยหรูงดงามคนบ้านมาเดียวมาอันนี้แปลงเป็นพวกที่ห้องนอนในห้องเดียวนั่นปวดกันนี่บางทีห้องผ้าอ่ำแปลงแปลงห้องคาราโอเกะห้องเพลงดังหมดนะโฮมเทียเตอร์เนี่ยที่ห้องก่อนหน้าเวลาไปสังคมอันขอยกตัวอย่างผีตายหน่อยเนาะลุงเสิร์ชครับสถานเนี่ยแต่ก่อนเล่าผมได้ยินกับหูแล้วเล่าฟังมันไปห้ามเหมาก่อสร้างเป็นช่างสลาหรอกขี่รถเครื่องเก่าๆแอะเข้าไปคนมันมาจากไหนเนี่ยขี่รถแอะแล้วอย่าแปลงบ้านเขาดึงหลังครับตัวใดตัวดีเป็นหมื่นเป็นแสนครับพี่ชอบเงินหลังนี่เหมาว่ะครับมันต้องไปดาวน์โหลดอ่ะเพิ่มตัวจะหายรักกว่านั้นยังจำความเชื่อถือเนาะพอขับรถนั่นไปอ่ะเอาเลยวะความเชื่อถือความเชื่อถือมันมีอ่ะเน่เน่เน่อันนี้เหมือนโปก้าเหมือนกันบางทีไปห้างไปนี่ต้องเจ้ารถแปลงๆเพิ่มมูลค่าความเชื่อถือเก่าที่ใส่สูตรมาเจ็ดดีนะหน่อยที่ใส่สูตรมาเจ็ดดีเข้าไปวัดผมจะมาถวายผ้าป่ากะทีนะโดนกันนะจนเสื้อสูตรบางทีมันกลิ่นเลิกเลยก็โจรธรรมดาเออแม่นเตรียมงานไว้เรียบร้อยเติงเวลามาตอดสกรรมก็ไปจูอโศไปเปิดพอร่องมีก็ตุ้ดกล้วยก็มีเคยมีมาละเออไหว้พอทั้งนอกผ่านทั้งในคนเฮาบัดเดียวมันชอบหลอกลวงอันมียกตัวอย่างมีงานศพงานหนึ่งครับนี่เราขนตำรวจนะเนาะอันรถที่มันเปิดบ่าวบ่าวบ่าวมาแทนที่ไม่ไปเกิดตะโกนบ่ป้องกันคนป้องกันรถมาโจรคนมาได้บอกมันมาได้รถนำขบวนต้องอยู่ดังหน้าก็ดังหน้าไม่ไปกันนะเนี่ยมารถนำเหรอรถนำโก้มันโก้อะมาได้รถตีมาไม่ไปแทนที่ไม่ป้องกันพายเอาตั้งหลังนะโก้ไปดังหน้ามันอยู่ทั้งหลังหนักมาได้พ่อไปใจไปใจอันรถนำไปใจรถห้าเป็นไปใจเรื่องประกอบฉากไงเนาะฉากของมันคือมันต้องอยู่ดังหน้ามันจะเท่นำไปเหมือนนั้นผู้ใหญ่ผู้โตไปต้องรถนำหน้าแบบเนาะแล้วก็สิ้นเปลืองอย่างแต่ก็เนี่ยเพิ่มมันเป็นฉากครับอันนี้เจ้าบ้านนะเรื่องเสียนาสนะนะอย่าเหมือนผู้เจ้านี่ได้บางทีมันเป็นหน้าปิดตาครับทุนบ้านนี่ต้องยิ่งใหญ่ต้องมันอยู่บ้านเก่าไอ้น่ะมาแปลงเสื้อเขาลูกๆกันครับโอ้พระมันก็อยู่พ้นเป็นบ้านแค่มองจนมีกำบ่ายอย่างก็ปีแล้วยูทูบมาแงนปีนี้ยังแควนอยู่พื้นหลังเข้าเราประเด็นในปีกมายูทูบมาแงนนะบ้านชอบฮะมะเออแต่ว่าโมเดิร์นนี่นี่จริงๆก็ตูมาแงนนั่นก็แปลงอ่ะชลานี่อร่อยเสร็จแล้วก็หลักไม่ได้ชิดหลักใส่หลักใส่เนาะเออจะได้ตัดเขตัดอย่างว่านี่เนี่ยคําว่านี่จังเออได้อย่างที่ตามไฟส่องต้องน่ะอย่างก็ทุกบ่ได้กินไผบ่ตามไฟส่องต้องทุกบ่ได้นุ่งได้ย่องพี่น้องดูแควนอันที่เรื่องจีวรกับเรื่องนี่เสียนาสนะเสียนาสนะอันเดียวกันอ๋อครับย่องเปลือกทั้งนอกสุดท้ายยารักษาโรคยารักษาโรคนี้เพื่อเขาเป็นโรคเป็นภัยแก้มันไม่ใช่อาหารนะเอาไปแก้แก้อาหารก็แล้วเดือนนี้กินเป็นยาเป็นอาหารเอาทั้งง่ายประเดี๋ยวนี้อย่างสมรรถภาพทางเพศมันเสื่อมต้องกินยาเพิ่มกินยาฮอร์โมนเพิ่มอย่างนั่นก้าเกิดที่เขาว่าพวกตายก็มีตายเลยนั่นมันจะกินเพื่อบำบัดโรคแต่ไปยังสมรรถภาพเพื่อมันเลือกกิเลสตัณหาอีกครับกินแล้วงามเจ้าเขาว่าอย่าหนุ่มแต่ละขี้ร้านเขานะเข็มละแสนเข็มละแสนต้องไปฉีดกำแปดเข็มยอมยอมแล้วหนุ่มอย่างเก่าอาจารย์เมืองบอกอันนี้จังมันเข้าอาจารย์หน้าเหวยำเหยียบไปหรอกก็มูห้องการยุดเดียวเต่าเดียวกันเนี่ยเขาแม่ไปม้วนอยู่นะเขาหนุ่มทั้งหนุ่มทั้งหนุ่มเขาไปหนุ่มมีคนเดียวคนอื่นมาเท่าหมดไม่เป็นตัวฝ่ายเขาสัจธรรมหรอมาไปเดียวเป็นตายไปแล้วเนาะลุงปั่นอยู่ที่บ้านผมว่าพ่อปานอายุยืนๆนี่นะพ่อปานยังงอมนะครับพ่อยังพ่อเสี่ยวไปกันหมดแล้วที่เล่นหมดแล้วเออถ้าว่าจริงๆอ่ะคนที่ตามภาษาบ้านเฮานะไอ้ที่มันกอดคอกันไอ้บาคิงฮาคุมึงนี่เขาก็อยู่กันสักคนแหละเออเหลือก็เฮาคุมถ้าพ่อปานพูดว่า
ต่เฮ้ยตู้เฮ้ยเงียบเงามันง่อมด้วยผู้กับรอนก็เข้าใจมันคนละรุ่นเออครับอ้าวต่อไปคำถามคำถามมันได้แค่ไหนเนี่ยท่านที่สองกะอันนี้ปลงน้อยยังกำลังจะปลงน้อยอยู่หรอกคำถามที่สองก็คือปัจเจกข้อใดปัจเจกข้อใดปัจเจกข้อที่พิจารณาอยู่เนืองๆว่าครับอันนี้ก็ปัจเจกเหมือนกันครับครับปัจเจกปัจจัยปัจเจกเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เนืองๆเขาเขาไม่เห็นบาลีเนี่ยนะเนี่ยมันเสียอย่างนี้นะต้องปิกไปเงี้ยตอนการละพุ่นสายที่เจดพุ่นปัญหาของพ่อสบายมันดอกคำใต้ถามว่านอนก็เตี้ยกว่านั้นน่ะเออแห้งๆ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 หน่อยแล้วเอาเอาแค้นๆนะอาจารย์ก็อ่านมานักโอ้มานักเรายกตัวอย่างตะกี้ผมก็ยกตัวอย่างไปหน่อยเอาครูบาอาจารย์เนี่ยกันเอาแค้นๆเนี่ยนอนก็เนี่ยเตี้ยกว่าดาวอย่างใดเต็มตี้สูงสุดนี่เขามาบอกว่าเทวดาเพิ่นเรียกว่ามีฮิริโอตตัปปะใจความละอายแก่ใจจะทำบาปอย่างมันบันมากล้าทำเอาง่ายๆหลังวัดผมฮะครับไม่ส่วนมะม่วงแล้วคนเพิ่นปลูกมะม่วงปลูกตั้งแต่เป็นเม็ดมาตั้งแต่น้อยอ้อมป้ออ้อมป้อมาเรามาลงเอาเอาน้ำใส่ถังตักน้ำหดหดจนมอกมันเป็นเหลมเนี่ยสูงสักเม็ดกับตาสักมาต่อต่อแหมต่อกิ่งต่ออย่างแหมเออมันเป็นพันใหม่พอมันเป็นน้อยออกประโยชน์ได้ยากแล้วไปแผ่มต้องมายาบำรุงปุ๋ยดีเก็บมาพอดีเก็บมาไอ้นั่นเอากระสอบไปละไอ้โฮมขอบคุณมากขอบคุณมากที่ปลูกมันดูแลดูแลมันผมไปเข้าใจกันไปจ่ายอันสถาบันตู้ตะคืนโดนขโมยแถบดับผมม่วงกับร่างงามกันแล้วอย่าได้ขายมาไปแล้วหูดไปเลยมันเอาไปมันกระสอบไปใส่ผมก็สิกระสอบไปแล้วก็เฝ้าอยู่ดีๆนาเทียบว่าเนี่ยคนเปิ้นปลูกผมม่วงเปิ้นฮิริจะไปเอาไปรักคนอื่นเปิ้นกระเป๋าก็มีผิดคุณธนาเทวดาขันติก็มีอย่างนั้นนะวิริยะก็มีอย่างนั้นนะมันคุณธรรมมันนี่เป็นของเทวดาหมดหรอกแล้วก็คนนี้ผมไปรับไปจงเอาง่ายๆคนมาเอาอะครับนี่คือเทวดาซึ่งที่มากินบอมบอมครับได้คนกินบอมบอมไม่ยังอืมสู้กระสอบไปมา